السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو خالق كل شيء وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันท่านอาจารย์สุไลมานบุญชมนะบรรดาคณะครูคณะพี่เลี้ยงบรรดานักศึกษาในโครงการผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนนะครับอิสลามสันติชนวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่มีการพบปะกันนะในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะอากาศก็เย็นสบายดีก็ใครก็จะหลับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะสักหนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนหัวข้อในวันนี้เรื่องความหลากหลายในสังคมมุสลิมถ้าจำไม่ผิดมุสลิมไทยด้วย Amazing มุสลิมไทยนี่สุดยอดความหลากหลายหลากหลายหลายนี่แปลว่าต่างกันไม่เหมือนกันมีมากกว่าหนึ่งในภาษาไทยเนี่ยหลากหลายก็แปลว่ามันมีมากกว่าหนึ่งอย่างนะอาจจะคล้ายกันในบางกรณีต่างกันอีกบางกรณีนะความหลากหลายนี่เป็นเรื่องที่โดยหลักการของศาสนาถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาก็คือเป็นเรื่องที่เป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์กำหนดไว้เป็นเช่นนั้นนะความหลากหลายคือความต่างที่มันมีมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อยืนยันถึงมหิทธานุภาพพระปีชายานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์สามารถในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยให้มีความหลากหลายโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะเราแทบจะหาจุดยุติของความหลากหลายนั้นแทบจะไม่ได้เราไม่สามารถในการที่จะบอกว่าเอาแค่เรื่องเดียวสวยเนี่ยลองบอกมาซิว่าหน้าตาเป็นยังไงคำว่าสวยคนสวยเนี่ยเอาแบบไหนลองว่านี่สวยแบบไหนหน้าตาแบบไหนทรงไหนที่เรียกว่าสวยบนพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เท่าไหร่สองฝ่ามือนี่คือใบหน้าของมนุษย์พื้นที่เพียงแค่นี้
อัลลอฮ์ทรงจัดวางเอาไว้ไม่ได้เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งแม้กระทั่งคนที่เป็นแฝดอัลลอฮ์จัดว่าหน้าผากกับไรผมนะคิ้วระยะห่างของมันดวงตาจมูกนะแก้มไอ้ตรงที่ระดับสูงตรงนี้จะมีสูงแค่ไหนก็ยังมีความแตกต่างกันเลยบางคนที่ระดับสูงโคราชก็จะสูงหน่อยใช่ป่ะปากริมฝีปากคางรูปทรงโดยรวมพื้นที่มีอยู่เพียงแค่เนี้ยณเวลานี้เอาณเวลานี้พลโลกหรือว่าประชากรโลกนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านคนเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นตัวแบ่งแยกคนแต่ละคนเวลาไปถ่ายรูปติดพาสปอร์ตเวลาไปทำบัตรเขาใช้อะไรเป็นตัวจำแนกใบหน้าดวงตาลายนิ้วมือแสดงว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยไงนี่คือความยิ่งใหญ่ของการสรรสร้างที่พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างแตกต่างจากการสร้างของมนุษย์ถ้าไวเลตเนี่ยนะรุ่นเนี้ยทำทั้งหมด 10,000 ชิ้นเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยมันจะออกมาเหมือนกันหมดเลย 10,000 ชิ้นนี่คือการทำของมนุษย์แต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่ได้ซ้ำกันเลยสักอันนึงการสร้างของพระผู้เป็นเจ้านี่คือความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยมันสอนเรื่องความเชื่อไม่ใช่เราเห็นความหลากหลายเราก็มองว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่พูดว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นไอ้คำว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นน่ะเพราะอะไรมันจึงเป็นเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเรามีปรัชนีถามต่อว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นในความหลากหลายในความไม่เหมือนนั่นแหละมันก็มีสิ่งที่จำกัดเอาไว้ว่าต้องเป็นแบบอย่างนี้นะเช่นหน้าคนเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายแหละที่บอกว่าจัดไว้เนี่ยพี่นะท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าพื้นที่เพียงแค่เนี่ยคนจำนวน 6,000 ล้านคนเราจะใช้คอมพิวเตอร์ตัวไหนแหละมาไล่ในการจัดใบหน้ามาให้เหมือนกัน 6,000 ล้านคนเนี่ยเราจะทำยังไงในพื้นที่เพียงแค่เนี้ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่พระเจ้าทรงกระทำได้ถ้าเล็กลงไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ลายก้นหอยที่อยู่ที่นิ้วมือของเราทั้งหลายเนี่ยในขณะที่เด็กนั้นมีอายุครรภ์ช่วงหนึ่งนิ้วของเด็กหลังจากที่มันรวมกันอยู่มันจะแยกออกเป็นนิ้วและช่วงที่เขาวาดลงไปที่นิ้วเล็กๆนั้นน่ะมันมีมาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะอะไรนะมันจึงมีความแตกต่างกันขนาดนั้นไม่เหมือนกันเลยสักคนนะถ้าในกลุ่มของความเชื่อที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุญกรรมทำแต่งคนเราทำกรรมมามันจึงเป็นอย่างนั้นคำถามแล้วตัวใดเป็นตัวกำหนดว่ามนุษย์เนี่ยต้องหน้าตาอย่างนี้ถ้าคนเราเนี่ยกระทำสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นบุญกรรมทำแต่งแตกต่างกันมาแต่ทำไมล่ะบางคนไม่มีเขางอกมันจะต้องมีเขางอกกันบ้างนะตาไปอยู่ตรงคางบ้างลูกตาเราเนี่ยไปอยู่ตรงคางริมฝีปากกลายเป็นแบบเป็ดต้องเป็นอย่างนี้บ้างนะแต่อะไรเป็นตัวกำหนดว่าถ้าหน้าตาของมนุษย์เนี่ยจะเรียงแบบนี้เลยคิ้วก็อยู่ตรงนี้คิ้วไม่ได้ย้ายมาอยู่นี่เห็นไหมเหมือนกับนกกระจาบทำรังนกกระจิบทำรังนกปลอดทำรังนกด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละอะไรเป็นตัวกำหนดว่าถ้าหน้าตาอย่างนี้คือนกปลอดอะไรคือตัวกำหนดว่าถ้าหน้าตาอย่างนี้คือนกกระจาบ
และอะไรเป็นตัวกำหนดว่าถ้านกกระจาบจะทำรังแบบนี้ห้อยลงมาเป็นป่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นห้อยลงมาสวยเป็นป่องสวยนกปลอดกี่รุ่นกี่รุ่นก็ทำรังแบบนั้นแหละไปเอาใบไปเอากิ่งสนมาทำแบบตื้นๆบางทีคนไปโดนกิ่งไข่ร่วงแล้วไม่เคยพิษไม่เคยพัฒนาเลยทำไมมันไม่พัฒนาทำให้มันลึกกว่านั้นนกกระจิบหาต้นตะไคร้กอตะไคร้ฉีกนะใบตะไคร้เป็นเส้นเล็กๆแล้วเวลาทำอยู่กลางกอตะไคร้หยบยาบหยบยาบหยบยาบไม่มีร่วงไม่มีหล่นกี่รุ่นกี่รุ่นก็ทำอย่างนั้นคำถามอะไรเป็นตัวกำหนดนี่คือความหลากหลายที่มันอยู่ในการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้านะอัลอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยท่านให้ข้อสังเกตให้ดูต้นหม่อนรู้จักต้นหม่อนไหมครับต้นหม่อนหม่อนที่เอาไปเลี้ยงไหมต้นหม่อนเนี่ยมันก็จะมีลูกของมันเหมือนกับพวกเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดนะเวลาเราไปตัดใบหม่อนแล้วก็ลูกๆไอ้ลูกของมันสีแดงๆสีดำๆเนี่ยเอาทิ้งไว้โคนต้นนะมีอะไรมากินมีไก่มากินไก่ที่ว่าน่ะไก่ไข่ด้วยกินเสร็จเรียบร้อยมันก็กลับเข้ากรงมันออกอะไรออกไข่เจ้าแพะเรียกว่าแพะซาแนนนะแพะซาแนนแพะซาแนนมาก็มากินใบไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยกลับเข้าคอกเจ้านายมันคนเลี้ยงมารีดอะไรออกมากลายเป็นนมแพะฮะวัวก็มากินกับเขาด้วยไอ้คนก็ไปรีดออกมาเป็นไรนมวัวนะดอกที่มันชูช่ออยู่พึ่งก็มาตอมมาดอมดมเสร็จแล้วมันก็กลับเข้ารังมันเอาอะไรไปมันเอาน้ำดอกไม้ที่ได้จากเกสรแล้วมันก็ออกมาเป็นน้ำพึ่งไอ้ต้นเนี่ยต้นเดียวกันเหมือนน้ำที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพูดว่าต้นไม้แต่ละต้นนั้นน้ำที่ใช้รดเป็นน้ำชนิดเดียวกันH2O องค์ประกอบเดียวกันเลยน้ำเนี่ยน้ำจืดที่ใช้รดต้นมะม่วงเนี่ยเป็นน้ำเดียวกันแต่มะม่วงที่เราปลูกแต่ละต้นนี้คนละรสชาติเลยอะไรเป็นตัวกำหนดกรรมของใครไปกำหนดเป็นคนแรกถ้าเราบอกกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมของใครเป็นคนกำหนดว่าทำมะม่วงน้ำดอกไม้ทองแล้วก็หน้าตาอย่างนี้นะถ้าอกร่องหน้าตาอย่างนี้การะเกดหน้าตาอย่างนี้หน้าตาเหมือนไงการะเกดมะม่วงการะเกดเหมือนเบลล่าเห็นป่ะอย่างเงี้ยอะไรเป็นตัวกำหนดนี่คือความหลากหลายเพราะฉะนั้นความหลากหลายนี้เป็นสิ่งที่สอนในเรื่องความเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นไปด้วยความบังเอิญมันเป็นไปด้วยการกำหนดมันมีอะไรบางอย่างกำหนดเอาไว้ซึ่งสำหรับเราทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์เราพบแล้วว่านั่นคือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างเราถึงพระองค์แล้วในขณะที่มนุษย์บางกลุ่มอาจจะยังไม่ถึงพระองค์แต่มองว่าสิ่งเหล่านี้ให้คุณประโยชน์ก็เลยขอบคุณมันน้ำให้ประโยชน์แก่มนุษย์ก็ขอบคุณน้ำข้าวให้ประโยชน์แก่มนุษย์ก็ขอบคุณข้าวฝนให้ประโยชน์แก่มนุษย์ขอบคุณฝนลมให้ประโยชน์แก่มนุษย์ขอบคุณลมดินให้ประโยชน์แก่มนุษย์ขอบคุณดินท้องทะเลให้ประโยชน์แก่มนุษย์
ขอบคุณท้องทะเลขอบคุณสิ่งเหล่านี้หมดเลยในที่สุดก็กลายเป็นพหุเทวนิยมก็คือยกเอาเป็นเทพเจ้าเป็นพระพิรุณพระอัคคณีไฟพระวายุนะเจ้าสมุทรจะโพไซดอนหรืออะไรก็ว่ากันไปคือไปกำหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยไม่ได้นึกต่อไปว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรคนเหล่านี้ขอบคุณทุกสิ่งแต่ไม่ได้ขอบคุณผู้สั่งเขาขอบคุณทุกสิ่งเลยนะแต่เขาไม่ได้ขอบคุณผู้สั่งนี่ในระหว่างพวกเราทั้งหลายเองเนี่ยความหลากหลายคือความไม่เหมือนกันใช่ไหมหน้าตาก็ไม่เหมือนกันทางกายภาพก็ไม่เหมือนกันทางจิตภาพก็ไม่เหมือนกันลักษณะนิสัยของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันในระหว่างพวกเราซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างยังไม่เหมือนกันเลยฉะไหนเลยเราจะไปเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนเราในเมื่อในระหว่างพวกเราทั้งหลายยังไม่เหมือนกันเลยนึกออกไหมนี่มันสอนเรื่องความเชื่อความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้เป็นไปตามความนึกคิดของมนุษย์พระเจ้าที่มีอยู่บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยเขาเรียกพระเจ้าตามจินตนาการของมนุษย์มนุษย์อยากจะให้พระเจ้ามีหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาก็ทำให้เป็นหน้าตาเป็นอย่างนั้นคนอียิปต์โบราณมองเห็นว่าแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษสถาปนาขึ้นเป็นเทพเจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะกำหนดตัวเทพเจ้าขึ้นมาเขาเห็นฮิปโปโปเตมัสอยู่ในแม่น้ำไนมันน่าทึ่งมันสู้กับตะเข้ได้หรือจระเข้ได้ในที่สุดเขาก็ยกเอาจระเข้ขึ้นเป็นเทพเจ้านะฮิปโปโปเตมัสขึ้นเป็นเทพเจ้าบางทีตัวเทพเจ้าเนี่ยตัวเป็นฮิปโปโปหัวเป็นจระเข้ผสมกันซะเลยนี่เขาเรียกพระเจ้าตามความนึกคิดของมนุษย์เพราะนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในเนี่ยมันนึกว่าพระองค์จะเป็นอย่างนั้นพระองค์จะเป็นอย่างนี้เนี่ยให้นึกถ้าเรานึกออกอ่ะนั่นน่ะไม่ใช่พระองค์ตราบใดที่เรายังนึกว่าพระองค์น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะไม่ใช่พระองค์เพราะอะไรเพราะอย่าไปถึงพระองค์เลยเอาแค่สวรรค์เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์นั้นคือสิ่งซึ่งตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจสุดจะยังถึงแค่สวรรค์เนี่ยถ้าเรานึกว่าสวรรค์น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นน่ะไม่ใช่สวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะสวรรค์เนี่ยมันเกินจินตนาการของมนุษย์เค้าเรียกอจินเตยะอจินไตยเลยไปแล้วมันเลยไปทีนี้ย้อนกลับมาความหลากหลายในสังคมมุสลิมไทยเรามองเรื่องความหลากหลายยอมรับก่อนว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าฟิตรอห์คำว่าฟิตรอห์ก็คือมันเป็นวิถีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้ในการสรรสร้างของพระองค์นะความหลากหลายเป็นเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางเอาไว้มันมีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่เช่นเพื่อยืนยันถึงเอกานุภาพของพระองค์ว่าพระองค์หนึ่งเดียวไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนเพราะในหมู่ของสิ่งถูกสร้างยังไม่เหมือนกัน 2. บ่งชี้ถึงมหิทธานุภาพของพระองค์ 3. เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มันมีความต่างและความเหมือนอยู่ในเวลาเดียวกันเรียกเป็นเรื่องคนละเรื่องเดียวกันในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้กล่าวว่าيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا โอ้มนุษย์ทั้งหลายโอ้มนุษย์ทั้งหลายที่หน้าตาอย่างเงี้ยนะเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเราไม่ได้ไปแยกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยพระมนูเป็นผู้สร้าง
ในความเชื่อของฮินดูเนี่ยเชื่อว่าทำไมเรียกมนุษย์เพราะพระมนูเป็นผู้สร้างและโลกทั้งหลายสิงสารสัตว์ล่ะอันนั้นพระศิวะสร้างไอ้เนี่ยของเราไม่เกี่ยวของเรานี่ไม่มีประเภทมาเป็นบริษัทมาตกลงกันว่าคนนี้สร้างคนนี้ทำลายคนนี้ลงมาช่วยนะพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้นพระเจ้าพระองค์นี้ทรงสร้างมนุษย์และทรงตรัสกับมนุษย์ว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้บังเกิดสู่เจ้าทั้งหลายมาจากชายและหญิงนี่คือข้อเท็จจริงที่อิสลามได้สอนอิสลามสอนชัดเจนว่ามนุษย์มาจากมนุษย์กับมนุษย์ก็คือหญิงกับชายชายกับชายาชายคืออาดัมชายาคืออีฟอีวาเอวาฮาวาฮาวอีโวเนี่ยแล้วแต่จะเรียกสุดแล้วแต่จะเรียกใช่ไหมนบีอาดัมซิตีฮาวานี่คือบันเรียกว่าเป็นบิดามารดาของมนุษยชาติอิสลามประกาศชัดเจนว่ามนุษย์มาจากมนุษย์ที่มีกระดูกสันหลังตั้งตรงไม่ได้ผ่านวิวัฒนาการอย่างที่ชาญดาวินว่าเราเนี่ยไม่ได้มาจากลงจากลิงอะไรทั้งสิ้นมาจากมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างอาดัมในแรกสร้างสูง60ศอกนั่นแปลว่าไซส์ของฮาวาก็พอกัน60ศอกในสูงขนาดไหนเข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เสาไฟฟ้าข้างนอก60ศอกแล้วก็ค่อยๆโหลดอายุโหลดจนกระทั่งตอนนี้เป็นไก่แจ้กันหมดแล้วนะเล็กลงนะทีนี้หลังจากที่มีบุคคล2คนเป็นต้นกำเนิด2คนนี้ก็ได้ให้กำเนิดลูกหลานพระองค์ก็ทรงดำรัสว่าและเราได้บรรดาในสู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นชูอูบะวะกะบะอิละชูอูบก็เป็นเรสเป็นชาติพันธุ์นั่นสีผิวนี่ว่ากันไปในหนึ่งชาติพันธุ์ยังซอยออกมาอีกนะซอยออกมาว่าเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าเป็นตระกูลอะไรนะที่พระองค์ทรงให้เกิดความหลากหลายเช่นนี้เนี่ยลิตาอารอฟูเพื่อที่สู่เจ้าทั้งหลายจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความรู้จักกันว่าอ๋อนะท้ายที่สุดแล้วมันก็กลับไปหลักเดิมก็คือมีพ่อแม่คนเดียวกันเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยคือตรงนี้ก่อนอิสลามไม่ได้เอาเรื่องของชาติพันธุ์มาเป็นตัวกำหนดความดีหรือเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมแต่อิสลามบอกว่าอินนะอัครมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นคือผู้ที่ณที่อัลลอฮ์คือผู้ที่ตั้งอยู่ในสังวรศีลสังวรศีลคือตักวาความมีเครื่องป้องกันตักวาคือความมีเครื่องป้องกันนะโดยการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้และหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติห้ามนี่เรียกว่าตักวาเอาศีลธรรมเป็นมาตรฐานไม่ได้เอาเรื่องชาติพันธุ์สีผิวนะมาเป็นตัวกำหนดว่าใครดีกว่าใครทุกคนมาจากอาดัมมาจากดินทุกคนต้องคืนกลับสู่ดินนะในความหลากหลายตรงเนี้ยมันก็จะมีความเหมือนกันอยู่ก็คือความเป็นลูกหลานของอาดัมถ้าเราจะลงไปดูในรายละเอียดของมันเห็นไหมความร่วมชาติพันธุ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานยังได้กล่าวอีกเช่นเดียวกันว่าวะมินอายาติฮิคอลกุสสมาวาติวัลอัรฎิวัคติลาฟุอัลซินะติกุมวะอัลวานิกุมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นสัญญาณยืนยันถึงมหิทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือการสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินฟ้านี่มันมายังไงฟ้านี่มันมายังไงมนุษย์คนไหนไปสร้างเ
มนุษย์คนแรกบนโลกที่เกิดมาเนี่ยฟ้ามียังแล้วมนุษย์คนนั้นที่เดินย่ำบนดินเราบอกว่ามีงวยดินลงมากินงวยดินแล้วมันมาไงล่ะไอ้งวยดินเนี่ยมาไงงวยดินเนี่ยหรือว่ามนุษย์คนแรกมันตายแล้วมันไปอยู่ในสวรรค์มันไปอยู่ในสวรรค์จะบอกอยู่นอนจนเข้าใจว่าตัวเองน่ะเป็นผู้สร้างท้ายที่สุดก็ลงได้กินงวยดินทนไม่ไหวต้องลงมากินงวยดินกลายเป็นมนุษย์คำถามไอ้สวรรค์เหล่านั้นมันมายังไงและไอ้คนแรกเนี่ยมันมายังไงไอ้งวยดินน่ะมันมายังไงตอบให้ได้ก่อนใช่ป่ะแต่ของเราเนี่ยตอบได้ไหมพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างไว้สิ่งเหล่านี้มีมาก่อนมนุษย์คนแรกจะถูกสร้างทรงเตรียมไว้แล้วและก็บอกประกาศแก่บรรดามลาอิกะห์ทั้งหลายด้วยว่าพระองค์จะทรงคอลีฟะคือผู้บังคับใช้บัญญัติของพระองค์บนหน้าโลกนี้ลงมาสร้างความเจริญให้กับโลกนะก็คือทรงนบีอาดัมมานะสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินทั้งหมดนี้เป็นการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้าวัคติลาฟุอัลลุซีนาทิกุมวะอัลวานิกุมและความแตกต่างหลากหลายไม่เหมือนเนี่ยอิคติลาฟความแตกต่างหลากหลายอัลซีนาทิกุมลิ้นของพวกท่านทั้งหลายลิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันเอาลองแลบลิ้นออกมาที่ไม่เหมือนกันยังไงลิ้นที่ว่านี่คืออะไรภาษาภาษานี่แตกต่างกันหมดสำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีภาษาแม่ภาษาที่สองภาษาที่สามบางคนอาจจะได้ถึงเจ็ดภาษาฮะเด็กผู้หญิงในคลิปมาที่ดูพูดได้ห้าภาษาหรือเจ็ดภาษาซุนตอนเมห์เมดคานฟาเตียซุนตอนเมห์เมดคานที่สองผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะพูดภาษาได้ไม่น้อยกว่า5ภาษานะของจักรวรรดิออตโตมันพูดได้ไม่น้อยกว่า5ภาษาภาษาเนี่ยเดิมมันก็เป็นภาษาที่มาจากภาษาพ่อภาษาแม่ต่อมามันก็กลับกลายกันไปขยายกันออกไปภาษาเป็นตระกูลของภาษาเช่นในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกตระกูลภาษาเซมิติกเป็นภาษาของซามุดนัวซามหรือเซมเนี่ยหรือเชมเนี่ยก็คือบุตรของโนอาโนอานี่เป็นบิดาแห่งมนุษยชาติคนที่สองเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นโดนน้ำล้างเกี้ยงเลยเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกเพราะนั้นคนที่รอดมาคือคนที่อยู่บนเรือนั้นนบีนัวจึงเป็นปฐมบุรุษคนที่สองนะภาษาเซมิติกเนี่ยมีภาษาอะไรบ้างท่านทราบไหมมันมีภาษาที่เหลืออยู่ทุกวันเนี่ยนะที่มีเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยคือภาษาอาหรับในสำเนียงต่างๆและภาษาอาหรับกลางกับภาษาอิบรานียะหรือภาษาฮิบรูและไอ้คนในตระกูลเนี่ยที่เหลืออยู่ทุกวันเนี่ยก็คืออาหรับกับยิวเพราะสองตระกูลนี้เป็นพี่น้องกันนะส่วนมันจะทะเลาะกันหรือไม่เนี่ยเราต้องไปดูจริงๆนะต้องศึกษาให้จริงๆนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยิวกับอาหรับนี้อยู่กันมาโดยดีไม่ได้มีปัญหากันเลยจนกระทั่งไปถึงสมัยที่เกิดการตั้งกลุ่มยิวไซออนิสแต่ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปพี่คนอาหรับกับยิวนี่อยู่ด้วยกันมาตลอดและยิวเนี่ยปกป้องคนอาหรับนี่ปกป้องยิวด้วยนะแต่โลกเนี่ยทุกวันนี้ทำให้เราเข้าใจว่าไงศัตรูของมุสลิมก็คือยิวยิวเป็นศัตรูกับมุสลิมทะเลาะกันมาตลอดความจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะพันกว่าปีเนี่ยย้อนกลับไปดูอย่าไปดูแค่ร้อยปีที่แล้วนะวะอัลวานิกุมและสีของพวกท่านทั้งหลายสีผิว อย่างผมเนี่ย สีอะไรเนี่ยถ้าภาษาไม่รู้ก็เรียกฮิตามานิสฮิตามานิสสีน้ำตาลคนมาลายูนี่เขาจะเรียกสีผิวเป็นสีเปลือกละมุดหลายคนที่นั่งอยู่ในนี้บางคนเป็นสี
ปลือกลังศาสตร์กับลองกองใช่ไหมใช่ไหมสีผิวแต่ละคนนี่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนี่แหละทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันถึงมหิทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์สามารถควบคุมไอ้สิ่งที่มันมีความหลากหลายเหล่านี้ได้ให้เป็นไปตามวิถีของมันไอ้ความหลากหลายเหล่านี้เป็นเรื่องปกติอย่าเอามาเป็นเรื่องแบ่งแยกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศเพื่อให้โลกได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วลาฟัดละลิอารบีนอะลาอัจมียินวะลาลิอัจมียินอะลาอารบีนวะลากินบิตักวัลลอฮิหาได้มีความประเสริฐสำหรับคนอาหรับเหนือคนอัจมอัจมก็คือคนต่างด้าวและหาได้มีความประเสริฐสำหรับคนต่างด้าวเหนือคนอาหรับไม่แต่ทว่าความประเสริฐความลดหลั่นในระหว่างบุคคลทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับศีลธรรมก็คือตักวานะเพราะนั้นบุคคลบางคนอาจจะเป็นชนสีผิวแต่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเช่นซูเราะห์หนึ่งชื่อซูเราะห์ลุกมานอัลฮะกีมนี่คนสีผิวเป็นคนซูดานลุกมานอัลฮะกีมในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงหญิงกับชายเหมือนกันไหมว่าไลซัซกะรุกัลอุนซาอันชายหรือบุรุษนั้นหาได้เหมือนกับอิสตรีไม่นี่พูดในเรื่องไหนเนี่ยเรื่องบางแง่บางมุมแต่การเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าน่ะเหมือนกันเป็นคนน่ะเหมือนกันเป็นมนุษย์น่ะเหมือนกันเป็นลูกหลานนบีอาดัมน่ะเหมือนกันแต่ในความเหมือนกันนั่นแหละมีความไม่เหมือนกันคำนี้กล่าวถึงเรื่องราวของสิทธิมารยามคือพระนางมาเรียในคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้พูดถึงสตรีคนใดเลยไม่ได้ออกชื่อสตรีคนใดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามแต่ในกุรอานมีอยู่หนึ่งบทที่ชื่อบทมารยัมและบทนี้เป็นบทที่ไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลเพราะในคัมภีร์ไบเบิลเวลาพูดถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์จะพูดถึงเรื่องกำเนิดพระเยซูมาเรียตั้งท้องไปมั่นกับโจเซฟช่างไม้คำถามแล้วมาเรียนี่มีมาอย่างไรอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานเริ่มต้นเลยก่อนที่จะกำเนิดอีซาหรือว่าเยจีซัสนะเยซูหรือเยซูในภาษาอาหรับเรียกเยซูนะก็คือพูดถึงกำเนิดมาเรียก่อนนะเพราะนั้นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สำคัญมากทีนี้ถ้าจะไปพูดเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดชี้ให้เห็นก่อนว่าความหลากหลายเป็นเรื่องที่มองให้ดีเถิดมันมีบทเรียนอะไรเยอะแยะนะอ้าวถ้าเราไม่สามารถทำความเข้าใจกับความหลากหลายอย่างถูกต้องเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้โดยเฉพาะความหลากหลายที่มันมีอยู่ในสังคมมุสลิมไทยขีดเส้นใต้เลยมุสลิมไทยเนี่ยก็แตกต่างไม่เหมือนกับมุสลิมที่ไหนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในมาเลเซียในบรูไนในอินโดนีเซียนะมุสลิมในกัมพูชาหรือว่าในเวียดนามมุสลิมในพม่ามุสลิมในอินเดียในปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกามัลดีฟไล่ไปมุสลิมในตะวันออกกลางหรือว่าในแอฟริกาเหนือหรือในคาบสมุทรอนาโตเลียข้ามฝั่งไปคาบสมุทรบอลคานเข้าไปสู่ทวีปยุโรปหรือแม้กระทั่งมุสลิมที่อยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรืออเมริกากลางมุสลิมไทยนี่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความพิเศษมาก นะพิเศษยังไงรู้ไหมความหลากหลายนี่ก็เยอะมากมีหลายสปีชีส์ลักษณะวิถีนะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือคนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาคมมุสลิมที่มีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในโลกขีดเส้นใต้ไปเลย
พราะถ้าท่านเนี่ยไปเกิดในเส้นรุ้งเส้นแวงที่มันเลยจากนี้ไปทางด้านทิศตะวันตกท่านไปเกิดที่แคว้นยะไข่ท่านก็จะไม่มีสภาพเหมือนมุสลิมในประเทศไทยเวลาท่านไปอยู่ที่อารากันไปอยู่ที่ยะไข่ก็จะกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยนะหรือถ้าท่านเนี่ยลงไปต่ำกว่านี้ลงไปที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็อีกคนละเรื่องเลยนะแต่เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดสรรเอาไว้ให้ไม่ใช่ว่าเราเลือกเอาเองนะเราเลือกจะเกิดตรงนั้นตรงเนี้ยเลือกได้ไหมไม่ได้เกิดพอสอนนั้นเวลานั้นนะได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปตามกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงกำหนดไว้แล้วนะว่าให้เรานั้นมาเกิดณสถานที่แห่งนี้นี่ผมเอาโพยไปไว้ไหนเนี่ยมุสลิมไทยมันสมชื่อของมันมุสลิมก็คือผู้นับถือศาสนาอิสลามไทยแปลว่าอะไรไทยตัวนี้ไม่ต้องใส่ยอยักษ์ไทยสระไอไทยทอสระไอไทยแปลว่าเสรีชนเป็นไทยแก่ตนไม่ขึ้นกับใครทำอะไรตามใจคือไทยแท้นี่แหละอันนี้แหละไม่เหมือนที่ไหนเฉพาะที่ประเทศนี้เท่านั้นนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องเลยที่ประเทศอื่นก็ไม่ได้เหมือนกับมุสลิมในประเทศไทยอยากจะได้สถานที่ละหมาดเป็นไงเดี๋ยวเขาก็จัดให้แรกๆเขาก็ยังเคอะเขินอยู่รู้ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยยังไม่ได้จัดให้ไอ้พวกเราก็รวมตัวกันได้ที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นที่นอนเห็นไหมสู้กันเต็มที่เลยเราต้องการที่ละหมาดต้องการที่ละหมาดพอเอาก็จริงการไปที่นอน ไปขอนอนกอยลูละแปลว่านอนเวลากลางวันเพราะเขาวิจัยแล้วไปอ้างต่อกับเจ้านายทำไมมานอนในที่นี้เพราะกอยลูละเป็นซุนนะห์นบีแปลว่านอนนิดนึง15นาทีหรือ18นาทีเป็นการชาร์จแบตในช่วงกลางวันที่เราสามารถจะตื่นตัวและทำงานต่อไปได้เซลล์สมองได้รับการนะรีเซ็ตเครื่องใหม่อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควจริงๆก็คือจะหาที่นอนนั่นแหละใช่ไหมเรียกร้องให้มีการคุมฮิญาบแรกๆเขาก็ยังงงอยู่เอ๊ะแต่ก่อนแต่ไรมาไม่เห็นคุมตอนหลังมาเป็นไงอ๋ออ่ะอยากจะคุมก็คุมแต่ปรากฏว่าในโรงเรียนนั้นยังมีมุสลิมเนี่ยบางคนก็คุมบางคนก็ไม่คุมเขาก็สับสนซะแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่อยากจะบอกโดยเฉพาะมุสลิมใหม่ทุกคนนะครับและมุสลิมใหม่เนี่ยมันมีอายุงานของมันนะไม่ใช่ว่าเข้ารับอิสลามไป 4-5 ปีเลยผมยังเป็นมุสลิมใหม่อยู่ไม่เอานะและอย่าไปเข้าใจว่าความเป็นมุสลิมใหม่นี่คือความด้อยไม่ใช่เลยความเป็นมุสลิมใหม่นี่คือความพิเศษที่คนที่เป็นมุสลิมแต่เดิมหรือแต่กำเนิดไม่ได้ไม่เหมือนกันความดีอันใดที่ท่านเคยทำมาเมื่อครั้งที่ท่านยังไม่ได้เข้ากะลิมะห์ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามและความดีนั้นเป็นเรื่องที่อิสลามถือว่าเป็นความดีเช่นท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นบุพการีท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นท่านเป็นคนพูดจาไพเราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นความดีที่เขาใส่ไว้ในบัญชีที่เขาเปิดให้ใหม่เขาจะโอนในความดีเหล่านี้ไปใส่ไว้ในบัญชีของท่านมีตุนไว้เลยไม่ฟาวไม่สูญเปล่านี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วพอเอาเข้าจริงแล้วคนที่เป็นมุสลิมเดิมก็จะไปตาหน้าว่าเป็นมุสลิมใหม่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
ย้อนกลับไปโคตรเง่าสักการะของคนมุสลิมเหล่านั้นก็คือมุสลิมใหม่นั่นแหละคนมาลายูนี่เขารับอิสลามเมื่อไหร่คนมาลายูเนี่ยเขารับอิสลามเมื่อไหร่คนมาลายูโดยเฉพาะในปัตตานีดารุสลามนั้นเข้ารับอิสลามเนี่ยถ้าเอาโดยทางการก็คือในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยานะสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองตรงกับสมัยของราชวงศ์ศรีวังสาพญาตูนักปาอินทิราเดวาวังสาเข้ารับอิสลามเฉลิมพระนามว่าซุนตอนมูฮัมมัดชาวิลุลลอฮิฟิลอัรดีเป็นเจ้าเมืองปัตตานีองค์แรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามก็แปลว่าเจ้าเมืองรายาของเมืองปัตตานีเนี่ยเดิมก็คืออะไรเดิมไม่ใช่มุสลิมเป็นมุอัลลัฟเหมือนกันและศาสนาอิสลามมันมาถึงแหลมมาลายูมาถึงนุสันตราคืออินโดนีเซียมาขึ้นที่อาเจแพร่หลายไปทั่วสุมาตราในบริเวณส่วนนอกแล้วก็หมู่เกาะชวานะศาสนาฮินดูพราหมณ์ก็เลื่อนหนีไปจนทั้งไปตกอยู่ที่บาหลีนะแล้วก็ไปอยู่ที่ภูเขาไฟมาราอัปปีพระศิวะอพยพไปอยู่ที่ภูเขาไฟมาราอัปปีเพราะพระอัลลามาอันนี้เวลาคนภาคเขาภาคอย่างนั้นนะสารคดีก็บอกว่าเทพเจ้าในสมัยดูหนีไปอยู่ที่ป่องภูเขาไฟเพราะพระอัลลามาบุกมาจากทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมมันก็เป็นคนกลุ่มอื่นทั้งนั้นแหละที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าศาสนาอิสลามนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 1,400 กว่าปีเศษก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่เป็นชนพื้นเมืองในดินแดนต่างๆที่คนมุสลิมมาเข้ารับอิสลามเนี่ยมันก็เป็นบุคคลที่ถือในศาสนาที่แพร่หลายอยู่ในเวลานั้นเช่นคนมาลายูในเวลานั้นก็คืออะไรจะบอกว่าพราหมณ์พุทธอันนี้ก็คงจะใช่พราหมณ์กับพุทธก็คือเป็นมหายานนิกายเจตียวาสเป็นมหายานส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยลงไปทางใต้จะเป็นมหายานทั้งหมดก่อนหน้านั้นก็คือฮินดูพราหมณ์ก็คือมุอัลลัฟเข้าใจไหมล่ะแล้วจะไปว่าอะไรกันย้อนกลับไปในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์สาวกสาวิกาที่เข้ารับอิสลามนั้นก็คือมุอัลลัฟนั่นแหละแล้วอิสลามทำไมจึงเข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นก็เพราะด้วยกับกำลังของมุอัลลัฟนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจไว้นะความหลากหลายเอาพูดถึงความหลากหลายก่อนเลยเดี๋ยวผมจะให้อะไรบางอย่างไปยึดความหลากหลายในสังคมมุสลิมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2 อย่างก็คือทางกายภาพกับจิตภาพก็คือรูปธรรมกับนามธรรมไอ้รูปธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นความหลากหลายเช่นไอ้ colorful สีสันวรรณ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 ีนะสีสันคุมฮิญาบเนี่ยลองดูคุมฮิญาบมีกี่แบบมีสีอะไรบ้างไม่ใช่มาดำพรึดกันหมดนะไม่ใช่นะแต่เราจะเห็นเลยมีสีชมพูอ่อนมีสีขมิ้นมีสีอะไรนะสีชมพูแบบไอ้อะไรนะมีสีเขียวเขียวอ่อนมีสีแดงสีนั่นมีเยอะแยะเยอะแยะแต่แปะไก่หลากหลายนี่คือความหลากหลายที่เราจะเห็นคนผู้ชายแต่งตัวเป็นไงใส่หมวกแบบกะปิยะก็มีกะปิยะก็คือกูฟียะคนมาลิวเรียกว่ากูปิยะแต่คนมาลิวภาคกลางเรียกว่ากะเปียะแล้วก็เพี้ยนเป็นกะปิบางกะปิบางกะปิบางกะปินะกะปิยะบางคนก็ใส่แบบหมวกนี้อินโดนีเซียบางคนก็หมวกโอมานบางคนก็โพกสารบันบางคนก็ไม่โพกสารบันบางคนก็พาดบางคนก็คุมหัวมีหลากหลายเยอะแยะเลยในเรื่องการแต่งกายนี่เขาเรียกทางด้านกายภาพเราจะเจอความหลากหลายแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปตกใจ
นะไม่ต้องตกใจอย่างผมเนี่ยอ้าวนี่มาหมวกแดงนี่เห็นไหมอันนี้ก็คืออียิปต์มันก็คืออียิปต์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตุรกีหมวกแดงเนี่ยข้างในนี่เขาเรียกหมวกเฟสเนี่ยมันแบบตุรกีพวกเติร์กเขาเรียกตอร์บูชแล้วถามว่าเติร์กไปได้มาจากใครล่ะเติร์กก็ไปได้มาจากไบเซนไทน์ใช่ไหมความหลากหลายที่เราเห็นมัสยิดเป็นไงมันไม่ได้มาแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะมันไม่ใช่นะชุดก็ไม่ใช่แบบราชแพทเทิร์นราชประแตนใช่ไหมในหลวงร.5นี่กำหนดเลยว่าออกแบบไว้เลยชุดของข้าราชการขุนนางไทยนี่ให้แต่งเป็นชุดราชแพทเทิร์นราชประแตนเหมือนกันหมดเลยตกลงในประเทศไทยนี่มีไหมราชประแตนไม่เหลือแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนกัมพูชาเราอยากจะไปดูเวลาเขาเปิดสะพานน่ะสมเด็จฮุนเซนเปิดสะพานไปดูสิเขาใส่ราชประแตนกันนุ่งผ้าม่วงดูดิไปอยู่ที่เขมรแล้วเห็นไหมนี่แต่งชุดนี่ก็ไม่เหมือนกันแต่มันจะมีตัวที่เหมือนกันอยู่คืออะไรขอบเขตและหลักการในการแต่งชุดก็คือคุมฮิญาบถ้าเป็นผู้หญิงนี่ปกปิดร่างกายส่วนใหญ่แล้วก็คือเปิดใบหน้านะหรือบางคนอาจจะปิดนิกอบก็แล้วแต่ไปเจอบางคนก็แล้วแต่เข้าใจไหมแล้วแต่อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสบางคนเขาก็ห่วงเขาอะนะคือถ้าปิดตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทาแล้วใช่ป่ะไม่ต้องไปปัดแต่ถ้าปิดไปเลยเหลือลูกตาแล้วก็ใส่เป็นเส้นๆไว้เป็นตารางอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งและอะเชโดอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละใช่ป่ะมันก็ลดค่าใช้จ่ายไปลดเวลาในการแต่งตัวสวมง่ายๆบางคนกว่าจะจัดได้ใช่ไหมนอนต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการที่จะแต่งตัวในแคบจับมุมเนี่ยตาจะเหลือกแล้วใช่ไหมมันเป็นความหลากหลายที่มันมีหลักคุมอยู่ก็คืออิสลามถือว่าเอาร่ออวัยวะพึงสงวนของสตรีนั้นเป็นสิ่งล้ำค่าของมีค่านะเขาไม่เปิดโชว์แบบแบกระดินนึกออกวะทีนี้เขาเทียบให้ฟังสตรีที่ปกปิดร่างกายทั้งหมดที่เป็นมุสลิมะกับที่ยังไม่ปกปิดแต่ว่าก็เป็นมุสลิมะก็ต่างก็มีดีด้วยกันทั้งคู่แต่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันสตรีที่ยังไม่ได้ปกปิดสิ่งเหล่านี้นะหล่อนเนี่ยเหมือนกับทองรูปประพันธ์มีค่าไหมมีติบาทแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ไหลตังอยู่ไหลตังอยู่ทองรูปประพันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่ที่ไหนนี่แหละข้อมือบ้างอะไรบ้างนะมันก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้คนเราเวลาใส่มันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องไปเกือกกั้วกันอะคราบใครเวลาถอดเขาก็จะไปเก็บไว้ในสถานที่ที่มันไม่ได้ต้องลึกลับอะไรมากมายเช่นใส่ไว้ในกล่องเสร็จแล้วก็ปิดตู้จบเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องยกออกมาใส่อีกไปขบวนแห่ใช่มั้ยมันแห่ทุกอาทิตย์เลยตอนหลังนี่ช่วงงานใช่มั้ยจะไปเก็บลึกมากมันก็ไม่ไหวเราก็จะเห็นได้ว่าก็ยังจะต้องไปเกือกกลั้วอยู่กับสิ่งที่เป็นคราบใครเป็นเรื่องปกติอาจจะทำให้หมองไปบ้างต้องไปล้างส่วนมุสลิมะที่ปกปิดร่างกายนะปิดเอาร่อตามหลักการของศาสนาเขาเทียบไปฟังว่าประหนึ่งดังรัตนชาติรัตนชาติคืออะไรมณีรัตนาอะไรมณีรัตนาแก้วหน้าม้าเพชรกับแบบนะหลายๆกะรัตเนี่ยเวลาเขาจะเก็บเขาเก็บที่ไหนหลวงว่าเก็บใส่กล่องกำมะหยี่เล็กๆหนึ่งกล่องปิดฝาเอากล่องกำมะหยี่เล็กๆไปใส่กล่องกำมะหยี่ที่ใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอากล่องใหญ่ตัวนี้ไปใส่ไว้ในอีกกล่องหนึ่งซึ่งใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้มีกุญแจปิดเจ
จากอันนี้เอาไปใส่ไว้ในตะลุ่มที่ใหญ่หน่อยนะแล้วก็ปิดฝาตะลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดบานประตูตรงนี้แล้วก็ล็อกเสร็จแล้วก็ประตูนอกเนี่ยคือโอ้โหกว่าจะแกะดูกันได้เห็นยังอิสลามกำหนดไว้ว่าหลักของมันคือต้องปกปิดร่างกายจะเปลือยกายไม่ได้เพราะนี่เป็นวิถีของนบีอาดัมกับซิตีฮาวะซึ่งครั้งหนึ่งถูกชัยฏอนมาล่อลวงมาแล้วในขณะอยู่ในสวรรค์ใช่หรือเปล่าถูกพอเวลาไปกินไอ้ลูกอันนั้นเนี่ยจะเรียกว่าลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหรือลูกอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าไงเปลือยกายต้องวิ่งหลบอยู่ใต้สุมทุมพุ่มไม้เอาต้นเอาใบไม้มาปิดไว้พูดเหมือนคล้ายๆกับในคัมภีร์ไบเบิลแหละในกุรอานเล่าเอาไว้อันนั้นอย่าให้ชัยฏอนมันมาทำให้พวกท่านทั้งหลายตกอยู่ในสภาพเหมือนกับบิดามารดาของพวกท่านครั้งหนึ่งที่มันเคยหลอกลวงทีนี้ในอิสลามเนี่ยมองว่าถ้าเรื่องคำพูดเนี่ยผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ในเรื่องคำพูดคำพูดเช่นเวลาจะกอดนิกะห์นี้ผู้ชายเป็นคนที่กล่าวคำเสนอก็คือวลีไอ้เจ้าเบากล่าวคำสนองคนที่พูดนี้คือผู้ชายนะและสั่งให้ผู้หญิงปกปิดร่างกายเพราะอะไรเพราะผู้หญิงกับผู้ชายนี่คิดไม่เหมือนกันนี่เป็นงานวิจัยนะเขาวิจัยออกมาแล้วแล้วมันตรงกับที่อิสลามบอกเอาไว้ผู้หญิงคิดเป็นอะไรครับผู้หญิงคิดเป็นอะไรครับผู้หญิงเวลาคิดเป็นอะไรครับคำพูดคิดออกเป็นเวิร์ดออกมาเป็นเวิร์ดเลยเป็นคำพูดสังเกตไหมเวลาเช้ามาคิดอะไรก็นะอยากได้สิ่งที่เป็นคำพูดคำหวานบังน่ะไม่รักฉันเลยไม่เคยบอกรักฉันเลยไอ้บังบอกอะไรวะทำแทบแย่เลยใช่ไหมนี่จะเอาคำพูดผู้หญิงคิดเป็นคำพูดส่วนผู้ชายล่ะคิดเป็นภาพที่มันไม่พูดนะมันกำลังคิดอยู่ยืนนิ่งมองนั่นนะมันกำลังคิดและคิดแบบ movie move มันเคลื่อนไหวด้วยเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะผู้ชายเวลามันคิดเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเมื่อผู้ชายมันคิดอย่างนี้อิสลามจึงกำหนดว่าให้สตรีปกปิดร่างกายเมื่อไม่เห็นก็ไม่คิดนึกออกไหมเมื่อไม่เห็นก็ไม่คิดเพราะเวลามันเห็นตรงนี้แล้วมันก็ไปนึกตรงนู้นใช่ป่ะในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยอิสลามก็กำหนดว่าถ้าเรื่องการทำข้อตกลงผูกนิติสัมพันธ์ในการแต่งงานกันเนี่ยให้ผู้ชายแล้วเวลาจะหย่าเนี่ยก็หมายถึงว่าจะไปยกเลิกไอ้สิ่งที่พูดออกไปเนี่ยให้สิทธิ์เป็นของผู้ชายก่อนส่วนจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้สิทธิ์ของผู้ชายก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าให้ผู้หญิงมีสิทธิ์หย่าผู้ชายเนี่ยหย่าได้กี่ครั้งตามศาสนาอิสลามกำหนดไว้3ครั้งนะเผลอๆนี่ยังไม่ทันเที่ยงเลยใช่ป่ะยังไม่ทันเที่ยงวันเลยโดนไป3ตะเลาะแล้วโดนไป3หย่าแล้วใช่หรือเปล่าไปได้ไงเพราะนั้นนี่เห็นชัดเจนไอ้ความต่างระหว่างหญิงชายมันก็นำไปสู่สิ่งที่อิสลามกำหนดความเหมาะสมเอาไว้ในสังคมมุสลิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นผลมาจากตัวเนี้ยนะทางกายภาพอย่างหนึ่งที่เราเห็นคืออะไรความหลากหลายของคนมุสลิมโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยการสร้างมัสยิดเนี่ยไปดูสิมันเหมือนกันไหมแต่ละหลังเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับวัดในพระพุทธศาสนาเห็นไหมวัดในพระพุทธศาสนาต้องมีองค์ประกอบด้วยกับช่อฟ้าใบรากาจะต้องมีหางหงมีอะไรต่อมีอะไรคันธงคันถวยพระอุโบสถจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้จะแบบเป็นศิลปกรรมแบบไทยใช่ไหมก็จะมาเหมือนกันหมดเลยวัดเนี่ยจะวัดไหนๆเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดส่วนใหญ่แต่สุเรานี่เป็นไงสุเราในประเทศไทยโดมแหลมก็มีไม่มีโดมก็มีนะ
เสาบังก็มีเสาบังมีหลายแบบอีกแบบทู่ก็มีแบบแหลมก็มีแบบแปลกๆเป็นอะไรนะนี่อย่างก็ราม53นี่เขาเรียกอพอลโล11อพอลโล11โดมผักบุ้งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผักบุ้งใหญ่ถ้าเราไปแถวจังหวัดภาคใต้นี่โดมเป็นมังคุดก็มีไปดูสิแต่ถ้าเราไปประเทศตุรกีเนี่ยถึงต้องบอกว่ามุสลิมไทยนะเพราะถ้าเป็นตุรกีเนี่ยทรงเหมือนกันหมดบ้านช่องเหมือนกันหมดเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยสายการบินอะไรก็ตามแต่ช่วงกำลังจะนะแลนดิ้งเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าหลังคานี่สีแดงหมดเลยแล้วผ่านมัสยิดเนี่ยโดมก็ไม่มีโดมก็ต้องเป็นทรงโดมใหญ่อยู่อันนึงตรงกลางเสร็จแล้วก็มีเสาบังหออาจารย์เนี่ยแหลมๆเหมือนกับดินสอที่เหลากบทรงนี้ทั้งหมดเฉพาะในอิสตันบูลอย่างเดียวเนี่ยมีมัสยิด 2,000 แห่งมัสยิดอย่างเดียวในอิสตันบูลเนี่ย 2,000 แห่งแล้วมาแบบสไตล์เดียวกันหมดเลยสู้ในประเทศไทยนี่ไม่ได้ในกรุงเทพมหานครนี่180กว่ามัสยิดนี่ไม่ได้เหมือนกันเลยสักมัสยิดนึงไม่เหมือนกันเลยนะมีความหลากหลายมากเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปแปลกใจไปเห็นเอ๊ะทำไมมันเราจะทำให้มันเกิดเอกภาพไหมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปให้มันเป็นเอกภาพให้มีคนมาละหมาดก็แล้วกันนะใช่ป่ะสำคัญอยู่ให้มีคนมาละหมาดก็แล้วสิ่งที่เราพบก็คืออะไรบางมัสยิดเสียงอาซานค่อยบางมัสยิดเสียงอาซานดังแล้วมันก็จะมีความหลากหลายอีกไอ้คนอาซานนี่ก็สำเนียงคนละอย่างเลยทำนองก็คนละอย่างเลยมาแบบสั้นก็มีลาวักบารัลลอฮุอักบัรลาวักบารัลลอฮุอักบัรชะฮัดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเดี๋ยวมันก็ไปแล้วใช่ไหมบางคนก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรต้องอับดุลวาซิดอับดุลซอมัดใช่ไหมบางคนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมันก็อย่างเงี้ยใช่ป่ะมีความหลากหลายฟังนั่นแหละมันอาซานนั่นแหละแล้วแต่นั่นแหละคืออาซานนะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสเรียกละหมาดเหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรียกถ้าอัลลอฮ์มา5คนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร5คนเอาอันหลังดีกว่าจบเร็วดีนะเพราะว่าถ้าดังมากนานมากเดี๋ยวก็จะมีตำรวจมาใช่ป่ะไอ้คนที่แจ้งนะใครรู้ไหมมุสลิมนั่นแหละแจ้งแต่คนพี่น้องชาวจีนเนี่ยเขาชอบเลยจะอยู่ใกล้ๆมัสยิดเขาตื่นเร็วดีตีสี่ก็ขึ้นแล้วนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่กันคนละฝั่งคนละวัดอยู่คนละฝั่งกับสุรานี่ก็ชอบเหมือนกันบางทีไม่ต้องปลุกใช่ป่ะเพราะฝั่งนี้เนี่ยขึ้นแล้วยังไม่ทันจะได้เวลาซุบฮีเนี่ยมีอย่างอื่นอีกاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد วางเข้าไปเรื่อยก่อนยังไม่เข้าซุบฮ์นะพระอยู่กันไม่ได้แล้วต้องขึ้นแล้วไอ้พระใช่ไหมแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงในสังคมมุสลิมไทยก็คือมันไม่ใช่หลากหลายเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมอย่างเดียวมุสลิมกับพี่น้องต่างศาสนิกก็อยู่กันแบบอยู่กันได้กลมกลืนไม่ได้มีปัญหามีเคสสตัดดี้อ่ะลำคลองเนี่ยเป็นตัวบอกนะถึงวิถีของคนไทยจะเป็นมุสลิมไทยเป็นมุสลิมพุทธเอ้ยไม่ใช่มุสลิมพุทธไม่ได้ไทยพุทธนะคลองเนี่ยเพราะว่าเป็นคนอยู่กับสายน้ำที่กรุงศรีอยุธยาหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันเนี่ยมีคลองอยู่สายหนึ่งเรียกว่าคลองขุนละครชัยพี่หมื่นเนี่ยพากระเกตไปแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกคลองขุนละครชัยปัจจุบันเรียกว่าคลองตะเคียน
ที่คลองตะเคียนเนี่ยปากคลองตะเคียนจะเป็นที่ตั้งของตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามหมายถึงเป็นแขกวิเศษเป็นโต๊ะวาลีมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะนานมากเป็นคนอินเดียเรียกว่าพวกมักกะสันพอเข้าไปในซอยไม่ใช่เข้าไปในซอยเข้าไปในคลองพอเข้าไปในคลองเนี่ยก็จะเจอกับมัสยิดกุดีช่อฟ้าเลยจากมัสยิดกุดีช่อฟ้าไปก็จะไปเจอมัสยิดยามิลุอิสลามฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดยามิลุอิสลามนี้ก็คือวัดโคกจินดารามคนละฝั่งเลยเพราะนั้นพระโบสถ์ที่สร้างอยู่วัดโคกจินดารามนั้นถ้าเราออกไปที่ท้องนานะทางด้านถนนด้านนอกเราก็จะมองกลับมาเห็นเป็นพระอุโบสถสีแดงหลังคาสีแดงมีหออาจารย์โผล่ขึ้นมาสองหอเห็นไหมนี่อยู่กันอย่างนี้นั่นคือคลองตะเคียนที่กรุงธนบุรีมีคลองลำคลองสายเก่าคือคลองบางกอกใหญ่เรียกว่าคลองบางหลวงนะเป็นคลองของขุนนางเก่าที่คลองบางหลวงหรือคลองอะไรนะบางกอกใหญ่เนี่ยเป็นที่ตั้งของมัสยิดกุดีต้นสนในความหลากหลายเฉพาะกุดีต้นสนนะมัสยิดนี้เดิมเนี่ยสร้างในศิลปะแบบพระอุโบสถวัดกัลยาถัดจากกุโบนั่นคือวัดหงรัตนารามเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่3ที่สร้างในหน้าบันเนี่ยจะเป็นจั่วเหมือนกับพระโบสถ์เพียงแต่ไม่มีช่อฟ้าใบรากาใช่ไหมเข้าไปข้างในไปเจอเมียรอบก็คือที่นำละหมาดของอิหมัมก็ดีมิมบัตคือธรรมาสของโต๊ะคอเตบขึ้นแสดงธรรมวันศุกร์รูปทรงก็จะเหมือนกับจั่วมีเป็นคล้ายๆกับอะไรลายหน้านะพญานาคนะเวลาเข้าไปที่กุโบสถ์เราก็จะไปเจอกุโบสถ์ของใครบ้างกุโบสถ์ของจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นลูกหลานของออกยาบวรราชนายกนะในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมออกยาบวรราชนายกได้รับตำแหน่งนี้ตอนสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแต่แกเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกุโบลูกหลานแกเนี่ยฝังอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยเนี่ย 6-7 คนด้วยกันเป็นกุโบของจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นชีอะอิหม่าม12ฝังอยู่ในกุโบสถ์เดียวกันและนี่มันไม่ได้มีปัญหานะเพราะแต่เดิมเขาไม่ได้มีปัญหาเดินไปจากตรงนั้นไปเราก็จะไปเจอกุโบสถ์ของออกยาจักรีศรีองค์ครักษ์หรือเจ้าพระยาจักรีศรีองค์ครักษ์ที่สมุหนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านหมดนะท่านหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเดินไปเราก็จะไปเจอไม้นิชานไม้นิชานก็คือไม้นีซานในภาษามาลายูน่ะก็คือไม้ที่เขาทำขึ้นตรงนะปักที่อะไรสุสานเป็นของเจ้าจอมนะในรัชกาลที่5ในรัชกาลที่4ในรัชกาลที่3เสร็จแล้วจากมัสยิดเนี่ยเราข้ามฝั่งไปข้ามไปอีกฝั่งนึงเราก็จะไปพบกับมัสยิดที่เรียกว่ามัสยิดกุดีขาวมัสยิดบางหลวงมัสยิดกุดีขาวเนี่ยทุกวันนี้ก็คือหลังเดียวที่เหลืออยู่แล้วเพราะที่มัสยิดต้นสนนี่ไปทำแบบใหม่แล้วมัสยิดกุดีขาวเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยพอเราเวลาเห็นหลังคามัสยิดเนี่ยวัดดีๆนี่เลยยิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยตัวเมียรอบมิมบัตนี่ทำเป็นมนดบอีกนี่ความหลากหลายเห็นไหมเนี่ยความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยมองให้มันเป็นความหลากหลายอย่าไปกุ้มใจพอไปเห็นมนดบอะไรกันล่ะนี่ชิริกใช่เปล่ามันไม่ใช่เพราะช่างในสมัยนั้นน่ะท่านนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรพอให้บอกทำสู้เราเนี่ยท่านเป็นช่างทำวัดแล้วก็จะนึกออกยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรจากช่างที่เป็นสถาปนิกที่เขาสร้างมัสยิดที่เมืองซีอานนะในสมัยราชวงศ์ถังมัสยิดที่เมืองซีอานเวลารูปแบบมันออกมามันก็คือศาลเจ้าของจีนนั่นแหละใช่เปล่ากระทั่งบิสมิลลาห์นี่ยังเขียนแบบตัวอักษรจีนเลยเขานึกออกอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่เห็นไหม
แปลกแต่จริงในความหลากหลายเนี่ยมันมีความสวยงามของมันอยู่อย่าไปมองให้มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งนะนี่พูดในเรื่องของอะไรเรื่องของกายภาพซึ่งมีหลากหลายอันนี้คงจะไม่กระทบกระเทือนอะไรมากในส่วนของนามธรรมก็คือเรื่องความเชื่อความเข้าใจทัศนคติอันนี้แหละก็ต้องบอกกล่าวกันนิดนึงว่าอย่าไปงงนะบางคนเริ่มงงแล้วงงแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะบวชดีไหมออกอีดวันอังคารหรือว่าจะออกวันพุธจะเริ่มงงแล้วมองในแง่ดีมองแง่ดีการมองเนี่ยมองหลายอย่างเนี่ยหนึ่งมองเชิงบวกไม่มองลบสองมองลบไม่มองบวกสามมองไม่มองทั้งบวกและลบมองมันต้องมองอย่างนี้นะไม่ใช่บวกอะไรก็บวกไปหมดเลยคนมันขโมยของเราโอ้ไม่เป็นไรดีบวกอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะแกไม่ระวังตัวเลยเนี่ยใครมาตบทรัพย์ก็ดีนะมันก็ต้องอย่าวางใจคนใช่ป่ะมันก็ต้องมองเชิงลบบ้างเราไม่รู้จักเข้าพาเข้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเชิงบวกก่อนในความหลากหลายนั่นแหละมันมีความเหมือนกันอยู่ที่เราว่ามันแตกต่างกันนั่นแหละมันมีความคล้ายกันอยู่เพียงแต่มันคนละวันกันเท่านั้นเองวันจันทร์เขาทำอะไรถือศีลอดจริงๆแล้วน่ะถ้าเราจะไปออกอีดวันพุธเนี่ยเราถือศีลอดวันจันทร์ได้ไหมได้เพราะมันถือมาตั้งแต่วันที่1แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9วันไฮไลท์ไฮไลท์คือวันอารอฟะใช่ป่ะปัญหามันก็คือวันอารอฟะเนี่ยมันเป็นวันวูกุฟที่ทุ่งอารอฟะใช่ไหมใช่แล้วมันก็คือวันที่9ด้วยใช่ป่ะใช่ถ้าเราอยู่ที่ทุ่งอารอฟาเนี่ยเราบวชไหมไม่มีสุนัตให้บวชเอ๊ะทำไมก็แปลว่ามันเรื่องของคนทางโน้นไงมันเรื่องของคนทางนี้ก็คือไม่มีคนทางนี้ไม่ได้ไปทำมัจยีก็ไม่มีสุนัตให้บวชแต่ถ้าคนไปทำมัจยีหรืออยู่ที่ทุ่งอารอฟานะไปวุกุฟอยู่ก็ไม่มีสุนัตให้บวชตกลงมันเป็นเรื่องของวันอารอฟะซึ่งเราไปผูกกับการวูกุฟนะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละประเด็นบวชนะไม่เป็นไรหรอกวันไหนก็ได้บวชจะบวชวันอังคารก็ได้จะบวชวันพุธก็ได้ทำไมคนที่บวชวันอังคารเพราะอะไรเพราะวันนั้นมันไปตรงกับการวูกุฟที่ทุ่งอารอฟะใช่ปะมันคาบเกี่ยวกันมันทันกันคนที่เขาบวชบวชวันจันทร์สิที่ว่าดิบวชวันจันทร์สิคนที่บวชวันอังคารล่ะเขาบวชเพราะวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่9อันเนื่องจากการดูเดือนกำหนดเดือนดุลฮิจญะห์เขาไม่ได้บวชวันที่10ซึ่งเป็นวันอะไรวันอีดใครบวชวันอีดบ้างไม่มีเข้าใจเรื่องให้ดีอย่าไปว่ากันเรื่องบวชเนี่ยใครเขาจะบวชวันไหนก็บวชไปเถอะตราบใดที่เขาไม่มาขอสตังค์เราไปซื้อของแก่บวชจะซื้อของกินซูโฮเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเราสักทีก็ไม่ต้องไปกุ้มใจอะไรต่างคนต่างควักกันและไอ้บวชเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของภาพที่จะเห็นว่าเอกภาพไม่เอกภาพใช่ป่ะเพราะมันจับต้องไม่ได้เรื่องบวชเพราะนั้นมีอย่างเดียวท่านนั้นคืออย่าว่ากันบวชนะเราบวชแล้วเวลาในขณะที่เราบวชแล้วเราก็ไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันจะได้เรื่องไหมตกลงเราไม่ได้บวชอะไรปากเราจะบวชก็บวชมันเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์แค่บ่าวอย่าไปว่ากันไม่เอาทำดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้มีใครไปทำอย่างอื่นแล้วมีใครไปทำพิเรนอะไรบ้างไหมเรื่องบวชนี่พิเรนไหมวิตถานป่ะไม่ใช่
มันเรื่องความดีคุณจะทำก็เอาคุณรับผิดชอบตัวเองใครเชื่อแบบไหนก็ว่ากันไปนะส่วนละหมาดล่ะมันก็เป็นผลตามมาแหละถ้าคุณเนี่ยบวชวันจันทร์นะคุณมันก็ต้องละหมาดวันอังคารแต่ถ้าคุณบวชวันอังคารคุณก็ละหมาดวันพุธวันอีดเนี่ยมีหลายวันได้ไหมล่ะต้องถามว่าวันอีดที่เดียววันอีดในเมืองเดียวเนี่ยไม่ควรจะมีหลายอีดใช่ป่ะควรจะเป็นวันเดียวแต่ทั่วโลกเนี่ยมันมีวันอีดเต็มที่เลยถึง3วันเพราะช่วงโซนเวลามันต่างกันนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแต่ในบ้านเดียวเมืองเดียวนั้นควรจะมีอีดเดียวแต่นี่เมื่อมันทำให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เนี่ยทำไงทำไงจ๊ะตกลงเราจะตามยังไงถ้าสันติชนนี่จุดยืนคืออะไรตามผู้นำและนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องนะแต่อีกอันนึงผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะประเด็นน่ะก็คือว่าเราจะตามเดือนบ้านเราหรือเราจะตามการดูเดือนของซาอุดีนี่เป็นทัศนะทั้งคู่ฟังให้ดีนะเป็นทัศนะเป็นความหลากหลายถ้ามันมาอันเดียวเลยมันยุ่งเหมือนกันใช่ป่ะมาอันเดียวเลยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะทำแบบทุกเรื่องเนี่ยมาแบบคำตอบเดียวไม่มีคำตอบที่สองเนี่ยยุ่งเหมือนกันเพราะนั้นไอ้ความหลากหลายแบบนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะยึดหลักไหนถ้าเรายึดหลักตามผู้นำจบไงผู้นำประกาศว่าวันไหนเป็นวันอีดก็วันนั้นแหละทำไมล่ะก็เราเป็นผู้ตามนะซึ่งมันก็ง่ายด้วยถ้าผู้นำประกาศตามซาอุดีเราทำไงเราก็ตามผู้นำถ้าผู้นำบอกตามเดือนบ้านเราเอาไงตามเดือนบ้านเราถ้าผู้นำบอกไม่ตามเดือนบ้านเราและไม่ตามซาอุดีแต่ตามการคำนวณทางดาราศาสตร์ว่าไงตามผู้นำเรื่องจบไหมจบแต่ที่มันไม่จบเพราะไปตั้งแง่ว่าใช่ผู้นำหรือเปล่าเอาอีกแล้วนี่ที่บอกว่ามัน Amazing ที่สุดเลยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่จบง่ายๆหรอกใช่ป่ะข้าก็ไปของข้าเรื่อยเปื่อยไปแหละนี่แหละประเทศไทยนะข้าเป็นไทยแก่ตนไม่ขึ้นกับใครใช่ป่ะแต่การกระทำอย่างนั้นหารู้ไม่ว่ามันไม่ใช่โดยหลักแล้วต้องเป็นหมู่คณะเราอยู่แบบหมู่คณะเรียกว่าอัลญะมาอะซึ่งมีคำสั่งว่าอะลัยกุมบิลญะมาอะพวกท่านทั้งหลายจงยึดในอัลญะมาอะคือหมู่คณะประชาคมหมู่คณะประชาคมนี้เมื่อรวมตัวกันแล้วจำต้องมีผู้นำถ้าไม่มีผู้นำบาปทั้งหมดแต่ถ้ามีใครขึ้นมารับผิดชอบในการเป็นผู้นำพ้นกันทั้งหมดคำถามใครเป็นผู้นำในประเทศไทยสำหรับประชาคมมุสลิมรู้ได้ไงจุฬาราชมนตรีนี่อยู่ในอายะไหนของอัลกุรอานลองบอกมาสิมีไหมคำว่าจุฬาราชมนตรีจุฬาแปลว่าอะไรจ๊ะจุฬากับจุฑามีความหมายเดียวกันแปลว่ายอดสุดเช่นจุฬามณีจุฬามณีก็คืออะไรพระเจดีย์ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรก็ฝูงฟุตวาดไปจุฬาแปลว่ายอดราชพระราชามนตรีที่ปรึกษานี่คือสูงสุดของผู้ที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์เรียกว่าจุฬาราชมนตรีคำว่าจุฬาราชมนตรีนั้นถ้าเทียบในตำแหน่งปัจจุบันก็คือองคมนตรีนั่นเองนะแต่นั่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาศักดินาเขากำหนดไว้อย่างนั้นทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเราคงไม่ต้องไปสาวกันหรอกว่าจุฬาราชมนตรีมีความเป็นมาอย่างไรเราตั้งประเด็นขึ้นมาสักข้อหนึ่งว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ลุงตู่เนี่ยมีปัญหากับมุสลิมในประเทศไทยมุสลิมเดินประท้วงกันตลอดนะประท้วงเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะอันนี้สมมุติท้ายที่สุดดูท่าจะคุมกันไม่อยู่ลุงตู่ก็ประกาศในคืนวันศุกร์ตอนกี่โมงนะ
นั่นแหละตอนที่เขามานั่นแหละขอประกาศผมก็ขอประกาศให้กับพี่น้องมุสลิมให้ส่งผู้นำสูงสุดของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมาเจรจากับรัฐบาลพรุ่งนี้ผมจะเปิดทำเนียบให้พี่น้องเนี่ยส่งผู้นำสูงสุดของพวกท่านทั้งหลายมาพูดคุยกับคณะรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าเข้าใจไหมนี่ตกลงมุสลิมเนี่ยจะส่งใครไปนายอาลีเสือสมิงนายนั่นนายนี่นายอะไรจะนายอะไรใช่หรือเปล่าไม่ใช่นายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีง่ายๆต้องไปหาหลักฐานอะไรไหมเนี่ยต้องยกอายะนั้นอายะนี้ไหมนี่ไงในเรื่องแบบนี้คือจับหลักให้อยู่ว่าถ้าเราถืออย่างนี้ก็เอาละแต่ว่าถ้าใครจะถืออย่างอื่นก็ว่ากันไปคุณก็รับผิดชอบตัวเองนะหลักเนี่ยมีหลายอย่างเช่นยึดอัลญะมาอะห์เพราะเราคืออาลิสุนนะวัลญะมาอะห์ในอาลิสุนนะวัลญะมาอะห์จะมองว่าพี่น้องมุสลิมใครที่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เมื่อท่านกล่าว2ประโยคนี้แล้วท่านคือพี่น้องกับมุสลิมทั่วโลกนะเมื่อความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันกว้างเราจะตัดสินหรือเราจะปฏิบัติกับคนมุสลิมด้วยกันนั้นเราตัดสินด้วยกับอะไรกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางคนบอกโอ๊ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งแง่กับเขาอีกแล้วไม่ได้นะเพราะถ้ามีคนคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเขาหน้าตาเหมือนกับคนประเทศไหนเดียมาจากยูโกสลาเวียซึ่งแตกไปแล้วเอามาจากประเทศบอสเนียหน้าตาก็คือเป็นแขกขาวเราไม่รู้จักเขาเจอกันนะทักทายกันใช่ไหมทักทายกัน Good evening Are you today คุยกัน Are you Muslim Yes ไหนอันไหนว่ากะลิมะห์ชะฮาดะห์ให้ฟังหน่อยดิ Ashhadu an la ilaha illallahว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมเนี่ยสำเนียงอาจจะแป่งๆหน่อยไหนอยู่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าเป็นคนจีนก็เมาเลี้ยวเขียวยาวมิดดินอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนแต่ถ้าเป็นคนปาเลสไตน์ล่ะอิห์ดินัสซิราตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นี่ผมไปเลสไตน์เราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมใช่หรือไม่หรือเราจะบอกไม่ใช่อากีดะห์ต้องไปดูอากีดะห์อีกศาสนาให้เราตัดสินคนตามสิ่งที่ปรากฏชัดสิ่งที่มันปรากฏได้ยินกับหูเห็นกับตาเห็นปากเขาขยับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะใช่ป่ะไม่ได้เกิดจากการลิปซิงค์นะเราก็ตัดสินไปตามนั้นส่วนเขาจะเป็นจริงหรือไม่จริงอันใช่หน้าที่เราไหมอิสลามไม่ได้ใช้ให้เราไปเอามีดปังตอฟันหน้าอกเขาแล้วก็ควักหัวใจออกมาดูว่ามันอีหม่านหรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยไอความหลากหลายแบบนี้บางทีมหลักมันก็ต้องหยุดไม่ใช่เราไปคิดแทนเขาไปนึกว่าเขาจะเป็นจริงหรือเปล่ามันแอบมาหรือเปล่าเพราะอย่างนี้มันก็จะบ่งชี้ว่าคนคนนี้โอ้โหสุดยอดอย่างที่ผมเคยเจอมาไปละหมาดวันศุกร์ที่ประเทศอียิปต์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ละหมาดวันศุกร์นักเรียนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ละหมาดวันศุกร์ก็จะละหมาดตามถนนเพราะมาล่านะมาช้าคือล้นออกมาข้างนอกแล้วละหมาดที่เสียเราก็นั่งฟังคุตบะห์อยู่เสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นละหมาดไอ้ข้างๆเราก็เด็กอาหรับอียิปต์ละหมาดเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งดิกรุลลอฮ์มันก็สะกิดถามอันตุมุสลิมคุณเป็นมุสลิมใช่ป่ะเราก็หันไปมองเอ๊ะจ้ะอิซาอะนะมุสลิม
أنا هنا أنا بقعد هنا أنا بسمع الخطبة أنا بصلي معك أنت على جنبي إزاي أنا مش مسلم ها سؤال كده ليه سؤال كده ก็ถามมันถามอย่างนี้ได้ยังไงฉันนั่งฟังกุตบอฉันลุกขึ้นละหมาดแกละหมาดอยู่ข้างฉันทำไมมาถามฉันว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าอันนี้ว่าไงอันนี้มุชัยกีดมุชัยกีดรูปมาเอ็นเตมาซีฮีมาบอกไม่แน่หรอกบางทีนายอาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้โอ้โหสุดยอดใช่ไหมมันมีนี่คนแบบนี้มันมีใช่ไหมขนาดนี้มันยังไม่เชื่อเลยว่าเราเป็นมุสลิมใช่ไหมเพราะเวลาเราไปบอกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยมันก็ไม่ฟังอีกเหมือนกันเอ็นติมินเนนบ้ามาจากไหนอันนี้มินไทยแลนด์อ๋อไอร์แลนด์ไอร์แลนด์มาจากไอร์แลนด์นี่ละละละมุสไอไอร์แลนด์ไทยแลนด์แต่โอ้ไต้หวันไต้หวันมันดื้อจริงๆเลยใช่ป่ะถ้าอย่างนี้เราจะไปต่อความยาวสาวความยืดกับเขาไหมล่ะอันนี้เหมือนกันเวลาไปเจอก็อย่าไปต่อกันเลยหลักของเรามีเราก็ยึดหลักคนอื่นเขาจะยึดยังไงก็ว่ากันไปเพราะตอนนี้มันเยอะเหลือเกินใช่ป่ะหลักของอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์ซึ่งเหตุนี้แหละมันจึงไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราผ่านคอร์สที่สันติชนแล้วจบการเรียนต้องเรียนกันเรื่อยไปเพื่อที่เราจะได้พบกับคือมันไม่ใช่เรียนเพื่อรู้อย่างเดียวเรียนต้องนำไปสู่ความเข้าใจด้วยนะถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาแต่บางคนรู้ รู้ไปอย่างหนึ่งนะเช่น เรียนกับอาจารย์มาหรือฟังหรือดูอาจารย์ดาวเทียมอาจารย์บอกว่าไงท่านพี่น้องตบโต๊ะด้วยการละหมาดอีดนั้นต้องละหมาดที่ลานท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายซุนนะห์คือการละหมาดลานเพราะนบีไม่เคยละหมาดที่สุเราเลยหะดีษที่บอกว่านบีเคยละหมาดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วฝนมันตกนั้นน่ะมันดออีฟดออีฟเห็นมั้ยเพราะนั้นต้องไปละหมาดที่ไหนที่ลานพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกช่องนึงช่องนี้ก็มีแค่ประมาณสัก2ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยท่านพี่น้องที่เคารพรักมานิ่มมานิ่มท่านพี่น้องที่เคารพการละหมาดอีดนี้ละหมาดที่มัสยิดท่านพี่น้องต้องละหมาดที่มัสยิดเพราะที่มัสยิดเนี่ยเราเนียดอิติกาฟได้มีตะฮียะตุลมัสยิดเป็นสถานที่สะอาดเพราะฉะนั้นมันจึงมีความประเสริฐกว่าการที่เราเนี่ยจะไปละหมาดที่บางที่ซึ่งบางทีกำลังละหมาดอยู่ก็ไปเจอถุงยางอนามัยใช่ป่ะซึ่งไม่สะอาดเลยเพราะนั้นอย่าเชิญนะพี่น้องนะอย่าลงจากมัสยิดเลยนะอย่าละหมาดลานนะพี่น้องถ้าละหมาดลานแล้วพี่น้องจะเป็นมีตัวหาใหญ่ตัวหาใหญ่เป็นวะใช่ไหมอะไรเราก็งงอะไรฟังไม่ทันว่าฮาบีหรือวาซาบีพูดอย่างเงี้ยเวลาเราไปฟังเนี่ยถ้าเราไปเชื่อฝ่ายหนึ่งมันก็กลายเป็นสุดโต่งไปทั้งคู่ใช่ป่ะกลุ่มหนึ่งคืออะไรกลุ่มหนึ่งต้องละหมาดลานเท่านั้นถ้าละหมาดเอดที่มัสยิดไม่ถือว่าคนคนนั้นปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครปฏิเสธความเป็นซุนนะห์ของการละหมาดเอดที่ลานนั้นให้เข้ากะลิมอห์ใหม่แปลว่าตกศาสนาเลยโอ้แรงจังแรงจังนี่พูดไม่เผื่อมัสยิดจักรพงเลยฮะจะไปละหมาดตรงไหนอ่ะมหานาคอย่างเงี้ยมัสยิดมหานาคอย่างเงี้ยจะละหมาดตรงไหนลงว่าสินี่นี่นายไม่เผื่อเขาเลยต้องไปละหมาดสนามศพไงใช่หรือเปล่าไอ้ที่ที่เขาไม่มีลานจะละหมาดเนี่ยเขาจะทำยังไงเผื่อที่นึกโอ้ออกชาวบ้านเขาบ้างไหมใช่หรือเปล่าเออเนี่ยยุ่งไหมเนี่ยไอ้ฝ่ายนี้แหละไอ้ฝ่ายนี้ก็ไม่ได้เราจะลงไม่ได้ถ้าลงเราจะเป็นพวกคณะนั้นคณะนี้ไม่ยอมลงสุราเหมือนกันสุราก็เป็นสุราไม้
และละหมาดอีดนี่มันสำคัญยิ่งกว่าการละหมาดใดๆทั้งสิ้นจริงหรือไม่จริงละหมาดวันศุกร์เนี่ยยังไม่เยอะเท่ากับละหมาดอีดเนี่ยจะบอกให้คนบางคนน่ะละหมาดห้าเวลาเนี่ยแทบจะไม่ก็ได้ทำอยู่แล้ววันศุกร์ก็เอาสองทีแล้วก็หยุดทีแต่ทั้งตะปีนี่ต้องมาให้ได้ยังไงหัวเด็ดตีนขาดกูต้องละหมาดอีดให้ได้ทั้งที่ละหมาดอีดเป็นไรเป็นซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จริงๆแต่ที่ดีนะทำน่ะดีแต่เท่ากับการละหมาดเท่าเวลาไหมไม่เท่าแต่ไม่ได้ต้องเต็มที่ก็มากันหมดพอมากันหมดเป็นไงขึ้นสุเหร่าสุเหร่าเป็นสุเหร่าไม้เก่าแล้วด้วยอิหม่ามก็ไม่ยอมจะลงลานเนี่ยไปแปลยัตติมาสอขอสอกออะไรแปลมาโอ้โหลานลงเลยนะฝนก็ไม่ได้ตกไม่ยอมลงปรากฏว่าไงละหมาดกันละหมาดก็เสียวกันไปเสียวกันมาอัลลอฮฺเอียดเอียดอัลลอฮฺเอียดเอียดมองหันมองแล้วตรงกลางชักจะมีคนเลื่อนไปอยู่ริมหน้าต่างกันหมดแล้วอีกทีนี้ใช่ป่ะพอดังปรี๊ดนี่กระโดดเออนี่ไม่เข้าใจนะเนี่ยรู้มาแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปสู้กันโดยที่เราไม่เข้าใจเพราะโดยหลักการของศาสนาให้ดูสถานที่ที่เหมาะสมจะเป็นมัสยิดก็ได้จะเป็นลานก็ได้โดยเฉพาะในมัซฮับชาฟีนั้นให้ดูความเหมาะสมนะให้ดูความเหมาะสมว่าถ้ามัสยิดมันแคบคนมันเยอะแล้วลานเนี่ยมันโล่งใช่ป่ะฝนก็ไม่ตกดินก็ไม่ได้ลมอย่างนี้ลงไปละหมาดลานดีกว่าแต่ถ้าหากว่าลานน่ะมันมีแต่ปรากฏว่าฝนมันตกหรือว่าลานน่ะมันแคบมัสยิดกว้างขวางก็ขึ้นมัสยิดแต่ถ้าลานเนี่ยมันกว้างฝนก็ไม่ตกมัสยิดก็ใหญ่มันจุได้ทั้งคู่อันไหนนี่นักวิชาการมีความเห็นทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งบอกมัสยิดดีกว่านี่อิรอกียีนชาวอิรักอีกฝ่ายนึงชาวคูรอซานียีนบอกว่าละหมาดลานดีกว่าทำความเข้าใจให้มันท่วนทั่วมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปฝังกับอันหนึ่งอันใดแล้วเราก็ไปลุยเข้าสู่ภาวะสงครามด้วยกับตัวของเราเองทั้งที่เราเนี่ยยังไม่พร้อมมันยุ่งเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับเราทั้งหลายไว้จงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์และมักคาของพระองค์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์และหนทางที่อัลลอฮ์ได้ชี้นำให้แก่เราใช่ว่าทุกคนที่สนใจอิสลามหรืออยู่กับคนมุสลิมจะได้รับอิสลามบางคนเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆบ้านผมนุ่งสรงเป็นคนใต้นุ่งสรงอยู่บ้านในนุ่งสรงนะเปิดอิหม่ามซูเดตฟังกุรอานแต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้เข้าอิสลามคนที่จะได้อิสลามนี่ต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ดูอบูละฮับซึ่งเป็นลุงของนบียังไม่ได้เลยดูอบูจะฮันซึ่งก็เป็นญาตินบีเพราะเป็นคนตระกูลกุเรชก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นเมื่อเราได้อิสลามแล้วจงภาคภูมิใจนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้นี่ข้อนี้สำคัญอยากจะฝากกับเราทั้งหลายไว้ใช่ว่าทุกคนจะได้อิสลามนะเมื่อเราได้อิสลามแล้วจงเชื่อมั่นในศาสนาของพระองค์และจงมองว่านี่คือโชควาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้พบอิสลามเนี่ยชีวิตเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้เจออิสลามไม่ได้พบอิสลามไม่รู้จักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะความเป็นอิสลามมันมีความพิเศษของมันผมจะชี้ให้เห็นสักข้อหนึ่งคนเราถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆต้องอย่างน้อยต้องตั้งอยู่ในศีล5ใช่หรือเปล่า
แต่ในอิสลามเนี่ยไม่ใช่การรับเอาศีลมาโดยการอาราธนาเพียงอย่างเดียวแต่ในอิสลามถือว่านี่เป็นหลักปฏิบัตินะศีล5เนี่ยมันจริงๆมันเป็นข้อห้ามนะทั้ง5ข้อนั้นน่ะสอดคล้องกับศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าโดยรายละเอียดอาจจะมีความต่างบ้างเช่นในข้อแรกปานาติปาตาปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้เพียงนกกระจอกตัวหนึ่งถ้าเราไปยิงมันตายเพื่อความสนุกนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นครุกรรมเป็นบาปใหญ่นี่สัตว์นะสัตว์นะสัมหาอะไรกับชีวิตมนุษย์ถ้าเราไปละเมิดในชีวิตมนุษย์โดยไม่มีสิทธิ์อันชอบฉะนั้นวะลาตักตุลุนนัฟซัลลาติฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักอย่าได้ละเมิดหรือฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้ยกเว้นด้วยสิทธิ์อันชอบอะไรก็ตามที่เป็นข้อห้ามอิสลามจะมีข้อยกเว้นไม่ใช่บอกฆ่าอะไรก็ไม่ได้เลยมันขัดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเรียกสมเด็จพระสังฆราชมาเรียกบาทหลวงชาวคริสตังนะไม่ใช่คริสเตียนคริสตังกับโต๊ะอิหม่ามฝ่ายมุสลิมตั้งคำถามว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยบาปหรือไม่แน่นอนนะพระสังฆราชก็ทรงตอบว่าบาปเป็นบาปใหญ่ด้วยเพราะผิดศีลนะในส่วนของบาทหลวงกับตัวอิหม่ามนี้ตอบว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ต้องดูประเด็นก่อนบางกรณีก็บาปบางกรณีก็ได้ใช่ป่ะตกลงมันต้องมีข้อยกเว้นไหมถ้าเราบอกว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยจะทำอย่างไรตัวพระองค์เองเนี่ยจะทำอย่างไรก่อนที่จะบรรลุโสดาบันเนี่ยนะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยบรรลุโสดาบันนะก่อนจะบรรลุโสดาบันนะพระองค์เป็นทหารฆ่าฟันพม่าไปกี่คนลองว่าดิมันยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยอิสลามให้การคุ้มครองชีวิตจะไปละเมิดชีวิตบุคคลนั้นมิได้นะสิ่งแรกที่จะถูกชำระความในวันแห่งการฟื้นคืนชีพคือเรื่องเลือดคือชีวิตและอิสลามถือว่าชีวิตบุคคลนั้นน่ะมีค่าถ้าจะจ่ายค่าสินไหมคืออูด100ตัวไม่ใช่จ่ายแค่ 200,000 เงินเยียวยาไม่ใช่อูด100ตัวไปตีเป็นเงินเท่าไหร่นะดังนั้นบุคคลใดไปฆ่าชีวิตโดยมิชอบบุคคลนั้นต้องถูกประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปเรียกว่ากิซอสเพราะนั้นอิสลามกำหนดโทษประหารชีวิตเพื่อคุ้มครองศีลข้อนี้อย่าได้ผิดศีลข้อปานาติบาตข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ต้องเรียงกันได้มั้งนะข้อที่สองอะไรดีอธินาทานังเวระบณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินาทานังอธินาทานนี่ก็คือการไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็คือการลักขโมยการลักขโมยนี้อิสลามไม่ได้ถือว่าผิดศีลเท่านั้นแต่ถือเป็นคดีอาญาบุคคลใดลักขโมยทรัพย์ของคนอื่นในที่ที่เขาเก็บเอาไว้โดยควรนะด้วยความสมัครใจและทรัพย์นั้นถึงอัตราพิกัดที่รัฐบาลอิสลามประกาศเอาไว้ว่าผู้ใดขโมยต้องขโมยด้วยนะไม่ใช่ปล้นถ้าปล้นจะอีกกรณีนึงขโมยจำนวน500บาทขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าขโมยซาลาเปาจากเทสโก้โลตัสจะไปให้ลูกกินเนี่ย3ลูกเนี่ยถึง500บาทไม่ถึง500เนี่ยต้องถูกตัดมือไหมไม่ต้องนะถ้าถูกบังคับล่ะเด็กนี่ไปถูกจับเอามาแล้วก็มาเข้าแก๊งถูกบังคับตัดไหมไม่ต้องและการลักขโมยนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติไม่ใช่ช่วงทุบเรียกว่าทุพพิกภัยหรือช่วงข้าวยากหมากแพงนะถ้าช่วงข้าวยากหมากแพงไม่ต้องตัดเดี๋ยวไม่งั้นคนมือด้วนกันทั้งเมืองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลาม
กำหนดโทษในการตัดมือนี้เพื่อรักษาศีลข้ออทินนาทานะกฎหมายอิสลามเนี่ยมาคุ้มครองศีล5จะบอกให้กาเมสุมิชฌาจาราผิดข้อกาเมอิสลามถือว่าอันนี้อธิบายเหมือนกันเลยเพราะผมเคยฟังมีพระสงฆ์บางท่านเนี่ยท่านบรรยายนะท่านไม่ได้เทศแต่บรรยายทางวิทยุเขาบอกเลยว่าไอ้เรื่องข้อกาเมที่ห้ามนี่เพื่อไม่เกิดการสับสนในเรื่องเชื้อสายโลหิตซึ่งตรงกับคำอธิบายของศาสนาอิสลามจะได้ไม่สับสนแต่ในศาสนาอิสลามกำหนดว่าถ้าใครเนี่ยไปผิดประเวณีหรือประเพณีหรือซีนาเนี่ยถ้ายังไม่แต่งงานก็คือเคี่ยน100ในประเทศ1ปีแต่ถ้าผ่านการแต่งงานแล้วไปกระทำผิดข้อกาเมนี้จะถูกขว้างจนตายไอ้การขว้างจนตายนี่ไม่ใช่กฎหมายที่มีมาในศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเก่านะอยู่ในคัมภีร์เดโอนเทสเมนต์นะภาคพันธสัญญาเดิมพระคริสต์ธรรมเก่ามันมีมาแล้วมันมีมาก่อนแล้วข้ออะไรอีกมุสาวาทาเวรมณีนะมุสาวาทาเนี่ยมุสาวาจาเนี่ยคนพูดโกหกอิสลามเนี่ยก็บอกว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องบาปแต่ก็มีข้อยกเว้นทุกข้อที่เป็นข้อห้ามจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นเรื่องมุสานี่เช่นถูกจับเป็นเฉลยและไอ้ฝ่ายนู้นก็รีดข้อมูลจากเราเราก็ยืนหยัดเลยต้องพูดความจริงเท่านั้นทหารฝ่ายนู้นมันก็บอกมีจำนวนพลเท่าไหร่ไอ้เราก็บอกไปตามความเป็นจริงเลยกำลังพลมีอยู่จำนวนเท่านั้นอาวุธมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้จุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่จะยึดตรงนั้นตรงนั้นนะเสร็จตายกันทั้งกองทัพอย่างนี้โกหกต้องโกหกหรือการที่คนสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วคนกลางเนี่ยโกหกเพื่อให้สองคนนี้คืนดีกันบางทีมันต้องโกหกใช่ป่ะไปขึ้นบ้านนู้นอัลลอฮ์ตีหน้าเศร้าอัลลอฮ์นี่ไปเจออีดอมาทำไมอีดอปะดอปะดอแต่บ้านเราเรียกดอยเฉยปะดอนี่ไปเจออีดอมาเป็นศักนะเป็นศักแต่เป็นสำเนียงมาลิวแบบบ้านเราอีดอน่ะเขาบอกเขาเสียใจเนี่ยเขาเจอมึงเนี่ยวันนั้นน่ะที่เขาไปตบกระบาลมึงเนี่ยเขาเสียใจเหลือเกินแหละนะว่าเขาก็ไม่น่าไปทำแรงกับมึงหรอกเนี่ยเขาบอกกินไม่ได้ตรงหลายวันแหละแต่ไม่ได้ไปขึ้นเลยไอ้ขัวเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นบ้านอีดอเลยว่าเป็นตุเป็นตะเป็นคุ้งเป็นแควทีนี้เขาจะให้มาขอมาอัฟกับมึงเนี่ยเขาก็คนผู้ใหญ่เขาคนรุ่นพ่อมึงอ่ะเขาก็อายใจจริงนะเขาก็เสียใจที่เขาทำไปนะเขาอยากจะมาขอมาอัฟมึงแต่ว่าเขาอายมึงเข้าใจไหมเสร็จเรียบร้อยไอ้นี่ลงจากหลังบ้านนี้ไปขึ้นอีบ้านนึงไปขึ้นบ้านอีดออัลลอฮ์ดีเอ้ยฉันไปเจอมันมาแล้วไอ้เดะนะมันบอกว่าไอ้เดะนะมันบอกว่าอัลลอฮ์มันเสียใจที่ว่ามันนั่นมันไปเถียงลมมันขึ้นมันไม่ได้ตั้งใจหรอกจริงๆแล้วนะมันก็อยากจะขอมาอัฟนั่นแหละทีนี้อย่างว่าแหละนะมันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมันมีตำแหน่งอ่ะมันก็อยากจะขอโทษนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่กล้านี่ไปพูดโกหกว่าเนี่ยไม่ได้ไปเจอทั้งคู่เลยนะพอวันอีดสองคนนี่มาละหมาดสุเรามองกันยิ้มยิ้มเล็กยิ้มน้อยคืนดีกันแล้วเพราะที่เขาไปโกหกนี่มันไปเดือดร้อนใครไหมไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ไปสร้างอันตรายให้เกิดขึ้นกับใครอย่างนี้อิสลามบอกเป็นข้อยกเว้นเพราะในชีวิตจริงมันต้องมีใช่ป่าวมันจะมีข้อยกเว้นมันในทำนองเดียวกันสามีภรรยานี้ก็อนุญาตให้โกหกได้ในกรณีถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันคอขาดบาดตายเปิดประตูใช่ไหมเปิดประตูพอเปิดประตูค่อยๆเปิดมาเจอยืนจังก้าอยู่ทำไมเพิ่งกลับรถมันติดอัลลอฮ์มันทำอุโมงค์ขุดขึ้นมาเนี่ยบังพาดนะบังพาดยูเทิร์นน่ะหลุดเข้าไปถนนพัฒนาการน่ะอัลลอฮ์มันนึดมันนัดทำกันหมดทุกเส้นเลยไม่รู้อะไรของมันประเทศนี้ว่าไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็
ไหนบอกว่ามีประชุมไม่ใช่เหรอใช่ก็ประชุมน่ะมันก็ติดลมคุยกันเรื่อยเปื่อยไปแต่ความจริงน่ะไม่ได้ไปประชุมหรอกไปบ้านนึงแต่ถ้าไปบอกว่าไปบ้านนั้นมาแหละเป็นไงเป็นเรื่องละหัวร่างข้างแตกแน่แกใช่ป่ะแต่ถ้าเราบอกอย่างนี้ไปเรื่องก็จบเดี๋ยวกลับอาบลงอาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยก็ปิดไฟเข้านอนกันเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะเรื่องนิดหน่อยไปบอกความจริงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นี่อิสลามกำหนดไว้ในวิถีชีวิตเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์เอาไปทำได้เลยมันไม่ใช่พูดเรื่องอะไรที่มันเลยไปจากความเป็นมนุษย์นะบางทีจับต้องไม่ได้อีกข้อหนึ่งสุราเมรัยยะใช่ป่ะใครไปดื่มสุราเป็นไงดื่มสุราถูกเคี่ยน40ทีต้องถูกเคี่ยนเพราะนั้นเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่กำหนดตัวบทกฎหมายเอาไว้เพื่อคุ้มครองศีล5คนมุสลิมที่เคร่งครัดจะถือศีล5เป็นปกติอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงสำหรับคนมุสลิมเราไม่ได้ถือแค่ศีล5เรามีศีลเยอะแยะเลยเยอะมากถ้าจะมานั่งไล่กันนะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในศาสนาของอัลเลาะห์เมื่อท่านเป็นมุสลิมแล้วนี่เป็นโชควาสนาอันยิ่งใหญ่ต่อให้เอาทองเต็มหน้าผืนแผ่นดินมาแลกก็ไม่ได้คุ้มค่าเลยนะจะบอกให้เพราะในวันกิยามะฮ์เนี่ยคนที่ไม่ได้พบกับอิสลามหรือพบกับอิสลามแต่ไม่รับอิสลามอัลลอฮ์ก็จะถามว่านี่ถ้าเกิดมีทองเต็มหน้าแผ่นดินโลกเอามาแลกกับการที่จะพ้นโทษเนี่ยเอาไหมจะทำไหมแน่นอนผู้นั้นบอกทันทีเลยว่าเอาสิพระองค์ก็ตัดถามว่าแล้วทำไมตอนที่เราเรียกร้องท่านด้วยสิ่งที่มันง่ายกว่านี้ทำไมท่านถึงไม่กระทำอะไรล่ะที่เรียกร้องอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวมอบตนต่อพระองค์เราเป็นทาสของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเมื่อเราเป็นทาสของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเรากลายเป็นไทยแก่ตนเราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดอีกแล้วคนมุสลิมจึงไม่จำเป็นจะต้องไปผูกนั่นแขวนนี่แต่ใส่นาฬิกาได้นะแหวนก็ใส่ได้นะแต่ว่าต้องไปมีข้อมือไหมต้องไปผูกเอวไหมต้องไปห้อยที่คอไหมไม่มีเพราะเรามีอัลลอฮ์เราผูกใจของเราไว้กับสายเชือกของอัลลอฮ์แล้วองค์เดียวเท่านั้นเราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดเลยแต่ถ้าใครก็ตามไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกองค์เขาจะตกเป็นทาสของทุกสิ่งเขาเจออะไรเขาก็ไอ้นั่นหมดเลยเขายกได้หมดและเราเนี่ยเมื่อเป็นอิสลามแล้วให้รู้ไว้เลยเป็นเรื่องที่ง่ายสบายศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ยุ่งยากบางคนบอกยุ่งยากไม่ยุ่งถ้าในศาสนาพระอุเทวนิยมเนี่ยเทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยมีวันเกิดก็ต่างกันนะมีวันเกิดด้วยนะเออเขามีวันเกิดเขาด้วยมีไซยงไซยิดด้วยมั้งใช่ปะและเวลาเราจะบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์นั้นมีพิธีกรรมแตกต่างด้วยเหตุนั้นคนธรรมดาจึงทำไม่ได้ต้องผ่านพราหมณ์ไงพราหมณ์เป็นผู้ทำเพราะนั้นมันยุ่งยากถ้าองค์นี้เนี่ยถ้าจะจุดธูปนะกี่ดอกนะของที่จะถวายมีอะไรบ้างแต่ที่มองดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำแดงน้ำแดงนี่เยอะโน้ตแต่อุดมมันบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับมาลายเกี่ยวอะไรกับมีแพนด้าใช่ป่ะก็นี่ก็คนไปนึกคิดเอาไงว่าเทพเจ้าองค์นี้เราควรจะถวายนี่เทพเจ้าองค์นี้เราควรจะถวายนี่นี่คือสิ่งที่มนุษย์คิดไงเป็นพระเจ้าที่มนุษย์อุปโลกขึ้นแต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายเรามีองค์เดียวคิดง่ายๆถ้าเกิดเรามีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยวุ่นวายแล้วในบ้านหลังหนึ่งชื่อบ้านทรายทองบ้านทรายทองพจมานในขณะนั้นยังไม่ได้ถูกยกขึ้นเป็นคุณหนู
เป็นนางแจ๋วอยู่ในบ้านมีใครบ้างคุณหญิงใหญ่คุณหญิงแม่คุณหญิงแม่แล้วก็อะไรนะคุณหญิงใหญ่ชายกลางชายน้อยกี่คน4คนถามว่าแจ๋วหรือว่าพจมานเนี่ยเวลาจะรับออเดอร์เนี่ยสั่งออเดอร์คนนี้อยากจะกินผัดไทยคนนี้ขอกินข้าวซอยคนนี้เส้นเล็กไม่งอกนะคนนี้มีชิ้นตับยกเว้นเส้นงงไหมสั่งกันจนงงไปหมดเลยแต่ละคนเนี่ยสั่งหลายอย่างแค่นี้ก็ปวดกระบาลแล้วแต่เราเนี่ยมีอัลลอฮ์องค์เดียวละหมาดเนี่ยมันลำบากไหมละหมาดทำถวายอัลลอฮ์อย่างเดียวพระองค์เดียวไม่ได้มีอะไรมากมายเลยอัลลอฮ์องค์เดียวง่ายไหมนี่คือความเป็นกลางอ่ะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อในพระเจ้าเราบอกมีพระเจ้าในขณะที่ฝ่ายหนึ่งบอกพระเจ้ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราบอกมีหนึ่งเดียวมันคือความสมเหตุสมผลแล้วใช่หรือเปล่าเพราะนั้นให้มั่นใจเถอะว่าเราได้รับทางสว่างแล้วจงยึดมั่นจนกระทั่งสิ้นลมหายใจอย่าเอาศาสนาหรือโชควาสนาของเราไปผูกกับชายคนนั้นหรือหญิงคนนี้หลายคนอาจจะเข้าเพราะว่าเราจะแต่งงานอย่าเอาโชควาสนาของเราไปผูกกับผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนี้เพราะบางคนไปตั้งเป้าว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตอนอยู่กินกันเราก็เข้าอิสลามแต่ถ้าเกิดเลิกกันเมื่อใดฉันจะกลับบ้านเก่ามันจะมีคนแบบนี้เสียดายจะเสียดายเราต้องยืนหยัดต่อไปนะอย่าไปผูกพันศาสนาของเรากับตัวบุคคลเราจะสูญเสียโอกาสให้มั่นใจไว้เลยว่าศาสนาอิสลามนั้นนะเป็นศาสนาที่มีความชัดเจนไม่มีอะไรที่คลุมเครือไอ้ความคลุมเครือไม่ได้เกิดจากหลักการของศาสนาไม่มีอะไรที่สับสนไอ้ความสับสนไม่ได้เกิดจากหลักการของศาสนาเกิดจากคนอย่าเอาคนไปตัดสินศาสนาอย่าเอาการกระทำของคนไปตัดสินศาสนาบางคนเนี่ยที่เขาตัดสินศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาที่ใช่คนเนี่ยฆ่ากันฆ่าคนแล้วได้ขึ้นสวรรค์ฆ่าคนแล้วเป็นบุญนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่มันเป็นการกระทำของคนบางกลุ่มที่เป็นมุสลิมซึ่งมันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนานะอย่าเอาการกระทำของคนเหล่านี้ไปตัดสินศาสนายกตัวอย่างเช่นไอซิสใกล้แล้วใกล้แล้วนะไอซิสเนี่ยจับเฉลยได้เอาไปทำอะไรเชือดคอทำอะไรอีกเผารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะฮะอานิลมุตละรอซูลุลลอฮ์ห้ามจากการประจานศพหรือปะทุสร้ายต่อศพของศัตรูที่ตายในสมรภูมิคือจริงๆลุงของท่านคือฮัมซะซึ่งเป็นซัยยิดุชูฮาดะถูกผ่าอกแล้วเอาตับเนี่ยควักออกมาเคี้ยวนางฮินดอนทำอย่างนั้นกับท่านฮัมซะซึ่งเสียชีวิตในสมรภูมินบีตั้งใจเลยว่าจะทำอย่างนั้นกับศพของศัตรูอัลลอฮ์ลงวะฮีมาว่าไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนพวกนั้นอิสลามทำสงครามให้ดูว่าสงครามแบบอิสลามเนี่ยคือสงครามแบบไหนไม่ประทุษร้ายศพก็คือจะไปตัดจมูกเขาจะไปตัดหูเขาจะไปเอานิ้วเขามาแขวนคอไว้ทำเป็นสถิติไม่ได้ทั้งหมดเพราะเขาเป็นคนเขาเป็นลูกหลานอาดัมซึ่งอัลลอฮ์ให้เกียรตินะจะไปกระทำเช่นนั้นไม่ได้ดังนั้นการเชือดคอตรงเนี้ยเขาเชือดกับอะไรเขาใช้มีดกับอะไรคนหรือว่าสัตว์สัตว์คนเนี่ยถ้าจะถ้าฟันคอเนี่ยเขาฟันข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้ฟันตรงนี้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกปะทุสร้ายศพ
นบีเล่าให้ฟังว่าในอดีตมีนบีท่านหนึ่งนอนอยู่มดกัดนบีท่านนั้นลุกขึ้นเดินตามหาเลยเจอรังมดเผาทั้งรังโอ้นบีไปทำเรื่องแบบนี้มีเหมือนกันนะปรากฏว่าไงห้ามใช้ไฟทำโทษสิ่งมีชีวิตมดเนี่ยยังห้ามเผาเลยสัมหาอะไรกับคนเพราะนั้นการกระทำของไอซิสเป็นไงผิดต่อหลักการของศาสนาอย่าเอาคนเนี่ยไปตัดสินเรื่องของศาสนาอิสลามนะมันมีหลายเรื่องที่เราคงจะต้องศึกษากันต่อไปเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นคงวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ทุกเมื่อเชื่อวันทุกเวลาให้พระองค์ให้หัวใจของเรานั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์นะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับเราทั้งหลายเอาไว้ผมคงใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิศศอบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah Alhamdulillah